14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารที่5กรกฎาคม2565นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทางวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้นี่ประเด็นที่ต้องตามนะเรื่องใหญ่ๆก็อยู่ 2-3 เรื่องนะฮะการประชุมคณะรัฐมนตรีนะซึ่งเดี๋ยวรอผลหน่อยนะก็คงจะมีความคืบหน้าแหละนะมาตรการที่ช่วยเหลืออะไรที่ออกมาที่เรารับรู้รับทราบนะก่อนหน้านี้ก็คงจะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะหลังจากที่มีคณะที่เขาทำงานใช่ไหมเวลาที่เราตามข่าวเนี่ยผมต้องเร่งหูฟังอย่างนี้นะบางทีเนี่ยเราอ่านข่าวเราก็จะเห็นเลยนะเรื่องของการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะที่จะเพิ่ม100บาทอะไรเนี่ย100 150อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยนะเขาก็จะผ่านคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาก่อนใช่ไหมจะเป็นสบส.จะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ละหรือว่าจะเป็นฝั่งของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่จะชงเข้าทางกระทรวงการคลังแล้วก็รอเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเนี่ยบางครั้งเนี่ยข่าวมันออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บนะเราก็นึกว่าได้กันแล้วมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนอีกนะต้องผ่านชุดใหญ่อย่างเงี้ยอย่างสบค.อย่างเงี้ยที่เราเห็นใช่ไหมเวลาที่ประชุมทีอย่างเงี้ยนะศูนย์ปฏิบัติการชุดเล็กเนี่ยชุดที่มีเลขาสมช.เขาเป็นประธานเนี่ยเขาก็พิจารณาก่อนพิจารณาเสร็จชงเข้าชุดใหญ่ชงเข้าชุดใหญ่เสร็จอ่ะเดี๋ยวต้องผ่านที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นบางทีข่าวเรื่องเดียวกันเราจะเห็นว่ามันออกมาต้อง 2-3 ครั้งแต่ว่าประเด็นเดียวกันนะวันนี้น่าจะมีความชัดเจนในที่ประชุมครม.เดี๋ยวจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมนะหรือที่ผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมรอที่โฆษกก่อนนะท่านโฆษกของรัฐบาลเนี่ยนะหรือว่าอาจจะเป็นรองโฆษกที่เขามีหน้าที่เขาคงจะแถลงออกมาว่าจะมีมาตรการไหนอย่างไรนะ1-2-3-4นะประเด็นที่2ที่เป็นเรื่องที่เราต้องตามโอเคบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่ต้องตามก็ได้เพราะว่าเราก็เรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวข้องไหมก็คือเกี่ยวข้องเพราะวันนี้มีการประชุมร่วมของรัฐสภาหรือพูดง่ายๆก็คือประชุมรัฐสภานั่นแหละนะก็คือทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาประชุมร่วมกันนะในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะ2ฉบับที่เราพูดกันก่อนหน้านี้นะก็คือเรื่องของส.ส.ใช่ไหมฮะแล้วก็พรรคการเมืองนะที่ก่อนหน้านี้มีมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็หลังจากนั้นรับหลักการในวาระที่1นะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญก็รับหลักการเป็นที่เรียบร้อยตั้งคณะกรรมการร่วมก็คือทั้ง2สภาร่วมกันจำไม่ได้แล้วกี่คน75คนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดหรืออาจจะกว่านั้นนะพอตั้งคณะกรรมการเสร็จเขาก็ไปดีเบตก็ไปคุยกันนะว่าจะต้องมีการแก้มาตราไหนอย่างไรแล้วก็ประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงซึ่งวันนี้ในที่ประชุมถ้าเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยนะที่สงวนคำแปรยติก็คือจะขออภิปรายแหละพูดง่ายๆก็คือจะขออภิปรายในความเห็นของตัวเองที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ได้เห็นสอดคล้องกับกรรมธิการเสียงข้างมากคือกรรมธิการเสียงข้างมากเขาก็จะมีการรายงานใช่ไหมมาตรานั้นมาตรานี้มาตราที่แก้มีมาตราที่เท่าไหร่เนื้อหาเป็นยังไงเขาก็จะบอกมีคณะกรรมธิการที่สงวนคำแปรยติมีทั้งหมดกี่คนแสดงว่ากี่คนนี่หมายความว่าไม่เห็นด้วยกันนี้นะเขาบอกว่า11คนนะจะมีการอภิปรายทั้ง11คนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการอภิปรายเพียงแค่ 4-5 คนเขาก็ไปตกลงกันเป็นขั้นตอนอะไรของเขาก็ว่ากันไปอันนี้ในชั้นของกรรมธิการในชั้นของทางสภาในชั้นของรัฐสภาเนี่ยเขามีการตกลงคุยกันก็เหมือนกันที่เราเห็นเนี่ยวิป3ฝ่ายต้องมานั่งตกลงกันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะอภิปรายไม่ไว้วางใจระยะเวลากี่วันที่จะพอก็เหมือนกันฮะก็จะมีข้อตกลงแล้วก็จะมีรายงานออกมาซึ่งวันนี้นะในชั้นวาระที่2กรรมาธิการแล้วก็จะต่อเนื่องไปวาระที่3ก็คือเรื่องของการลงมติประเด็นสำคัญนะ
หัวข้อใหญ่เนี่ยผมว่าที่ชัดเจนแน่นอนก็คือว่า400 100อันนี้ชัดเจนแล้วบัตรเลือกตั้ง2ใบอันนี้ชัดเจนแล้วนะแต่ในส่วนของส.ส.เนี่ยการคำนวณคะแนนนะเพื่อจะนำไปพิจารณาหรือว่านำไปประกอบว่าในส่วนของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะจะใช้จำนวนคะแนนเนี่ยนะเท่าไหร่เป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้จำนวนส.ส.ที่เราพูดกันถึงเนี่ยจะเอาแบบเฮ้ยก็ในเมื่อมันมีบัตร2ใบอยู่แล้วก็ใช้100สิใช่ไหมเพราะมันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ100คนก็เอา100ไปหารแล้วก็จะได้คะแนนออกมาสมมุติว่า37ล้านคนลงคะแนนเสียงเอา100ไปหารก็เท่าไหร่ล่ะ 307,000 มั้งนะ 370,000 คะแนนนั่นเป็นส.ส.ได้1คนมีส.ส.ได้1คนแล้วดูว่าพรรคแต่ละพรรคมีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็หารแล้วก็คำนวณออกมาอันนี้ก็เหมือนกับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะก่อนที่ใช้เลือกตั้งปี62อ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบจัดสรรปันส่วนอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเขาจะเป็นใช้แบบสัดส่วนอะไรก็ว่ากันไปล่ะนะอันนี้เราคุ้นเคยแบบนั้นแต่พอมาเป็นรัฐธรรมนูญปี2560ใช่มั้ยแล้วก็มาเลือกตั้งปี2562เนี่ยไอ้จัดสรรปันส่วนผสมแล้วก็มีคำว่าส.ส.พึงมีเนี่ยมันก็เลยทำให้กระบวนการในการคิดจำนวนส.ส.เนี่ยนะมันก็มีขั้นตอนอะไรที่มันอาจจะเรียกว่าหลายคนอาจจะบอกว่ายุ่งยากก็ยุ่งยากนะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ยุ่งยากหรอกแต่ว่าไม่อยากให้คะแนนเสียงมันตกน้ำไปคือใช้ทุกคะแนนเสียงที่ลงคะแนนมีความสำคัญหมดก็เลยไปหารด้วยเท่าไหร่หารด้วย500ก็คือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดมีเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็หาร500สูตรหนึ่งบอกมีเท่าไหร่หาร100เนี่ยประเด็นนี้แหละครับที่ยังถกเถียงกันอยู่ซึ่งในวันนี้เข้าใจว่าน่าจะ2วันวันพรุ่งนี้ด้วยนะสำหรับการประชุมร่วมนะรัฐสภาที่คุยกันประเด็นอื่นๆนะถามว่ามีไหมนะก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะว่าเพราะว่าเวลาที่แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยบางทีมันก็จะต้องดูให้สอดคล้องกับตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนื้อหารัฐธรรมนูญที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็มีการลงมติกันให้แก้มันก็มีอยู่แค่2ส่วนใช่ไหมไอ้ส.ส.พึงมีอันนี้ก็เป็นประเด็นปลีกย่อยนะคำว่าส.ส.พึงมีมาตราที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมนึกก่อนนะ91มั้งนะอันนี้ถ้าจำตัวเลขผิดไม่เป็นไรนะจำมาตราผิดไม่เป็นไรแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้คำที่เขียนนี่แหละคำว่าส.ส.พึงมีนี่แหละอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าถ้ายังมีตรงนี้อยู่นะบางกลุ่มหรือว่าบางส่วนนะที่เขาเห็นโอ้ถ้าอย่างนี้มีตรงนี้อยู่ก็หมายความว่ามันจะต้องไปคำนวณเรื่องของส.ส.ที่จะมีทั้งหมดอ่ะคุณนึกออกไหมว่าจะมีส.ส.นะคะแนนที่ได้มาทั้งหมดส.ส.พึงมีก็ควรจะมีแค่นี้นะถ้าสมมุติว่าในระบบเขตได้มาแล้วเกินนะก็ให้เป็นส.ส.เขตไปก็แค่นั้นแต่ไม่มีได้ปาร์ตี้ลิสต์ก็เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยนะจำนวนส.ส.เขตมันมากกว่าส.ส.พึงมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ได้มีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลยเพราะของเขาโควต้าเขาเต็มไปหมดแล้วมันก็เลยขยับมาเป็นส.ส.พรรคอื่นรวมไปถึงพรรคเล็กด้วยนั่นก็ว่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะแนวความคิดที่แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเห็นประโยชน์ว่าหารด้วย100ดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าหารด้วย500เขาน่าจะเหมาะสมและถูกต้องมากกว่าตามรัฐธรรมนูญที่เขียนกำหนดคือทั้งคู่ก็อ้างรัฐธรรมนูญทั้งคู่แหละแต่มันจะสรุปสุดท้ายจะแก้ไขนะแล้วก็จะลงมติยังไงรวมไปถึงถ้าสมมุติลงมติแล้วยังมีข้อขัดข้องใจก็อาจจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถ้าสมมติแก้อย่างเงี้ยมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี2560หรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนนึงนะเนี่ยเราก็ค่อยๆรอดูนะประเด็นที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีประเด็นหลักๆเนี่ยนะคือถ้าช่วงนี้ถ้าใครที่ติดตามการเมืองนะใครที่เป็นคอการเมือง
ช่วงเช้าอาจจะดูเรื่องของปฏิรูปตำรวจนะขยับมาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะก็มาเรื่องนี้แหละเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไอ้การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะแล้วก็รอดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็กลางเดือนกรกฎาคมนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวดูก่อนสัปดาห์หน้านี่วันที่เท่าไหร่สัปดาห์หน้านี่มีหยุดยาวถูกไหมเพราะฉะนั้นในสภาก็คงไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่กลับมาเปิดปกติในวันที่18มันจันทร์ที่18กรกฎาคมอันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเขาก็บอกว่าครม.ก็บอกว่าอาจจะขอวันหนึ่งนะสัปดาห์นี้ขอคุยหรือว่าขอประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนปกติจะประชุมวันอังคารนะถ้าสมมุติว่าส.ส.ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องเข้ามาเพื่อจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเวลาที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเริ่มวันที่19กรกฎาคมก็คือวันอังคารและหลังจากนั้นจะ4วันจะ5วันตามที่ทางฝ่ายค้านต้องการอันนั้นก็ว่ากันนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวนะเกี่ยวกับเรื่องของทางสภาผู้แทนราษฎรนะทางการเมืองเนี่ยอาจจะมากขึ้นนะมันก็เป็นไทม์ไลน์ของเขาล่ะนะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นอยู่แล้วราคาพลังงานที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะจนล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนพฤษภาคม2500ใช่ไหมพฤษภามิถุนาเดี๋ยวผมดูหน่อยเดี๋ยวอาจจะผิดเดือนอันนี้เดือนอะไรอันนี้เดือนกรกฎาใช่ไหมเดี๋ยวดูหน่อยสิตัวเลขเงินเฟ้อเดือนไหนล่ะเดือนมิถุนามะใช่ไหมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเทียบแบบปีต่อปีนะ year on year ก็คือปี2564นะกับ2565ในเดือนเดียวกันเนี่ยนะว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นนะเท่าไหร่เนี่ย 7.66% นะสำหรับเดือนมิถุนายน2565นะนี่ก็เป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่หลายคนก็มีความกังวลกันว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อสูงขึ้นขนาดนี้นะบอกว่าพูดถึงเรื่องของการแก้ไขก็ต้องดูว่าทางนโยบายการคลังจะเดินหน้ายังไงนโยบายการเงินที่ชะลออยู่นะที่รอดูสถานการณ์อยู่เนี่ยนะยังไม่ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยอะไรพวกอย่างเงี้ยนะก็คงต้องรอนะว่าทางคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยที่จะประชุมกันก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ต้องบอกว่ามติออกมาใกล้กันมากนะถ้าจำไม่ผิดก็คือ4-3ให้โครงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะว่าจะยังไงนะแต่ว่าพอไปดูเรื่องของพลังงานล่าสุดนี่ตัวเลขของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดิบที่เราได้ยินข่าวกันอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปนะที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยนะดีเซลนี่ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเราจะลดลงเพราะว่ากองทุนยังชดเชยอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ7บาทกว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ราคาดีเซลมันสูงใช่ไหมตอนนั้นกองทุนชดเชยอยู่ที่ประมาณ11บาทนี่ก็ตัวเลขของการชดเชยของกองทุนน้ำมันชดเชยในส่วนของดีเซลก็ลดลงแต่ว่าขายปลีกยังอยู่ที่35บาทหรือว่าไม่เกิน35บาทอยู่ที่เดิมนะเช่นเดียวกันราคาพลังงานที่มีการสูงขึ้นมันก็สะท้อนนะไปเป็นต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเมื่อวานเนี้ยที่คุยกับทางคุณวีระธีรพัฒน์ว่าเดี๋ยวรอดูว่าทางนายกรัฐมนตรีใช่ไหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เนี่ยนะเป็นกลไกนะหรือว่าเป็นกลจักรสำคัญในการที่จะหามาตรการนะหรือว่าจะเตรียมความพร้อมต่างๆนะเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์ราคาพลังงานราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยข้าวของแพงเนี่ยที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะก่อนหน้านี้อาจจะใช้กลไกอื่นมาแล้วแหละนะ
ถ้าทางด้านเศรษฐกิจถ้าทางด้านที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสบค.ก็มีสบส.ใช่ไหมช่วงนั้นก็มีการกู้เงินมีเรื่องของอะไรล่ะการเยียวยาการฟื้นฟูมาตรการออกมา1 2 3 4นะก็ออกมาเต็มไปหมดเลยแต่อันนี้มาเจอวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งคือวิกฤตเรื่องของเงินเฟ้อวิกฤตเรื่องของข้าวของแพงวิกฤตเรื่องของค่าพลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนก็ถ้าใช้กลไกของสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งรูปแบบก็คล้ายๆกับทางสบค.นั่นแหละนะเอามาใช้ส่วนนี้เมื่อวานนี้มีการพิจารณานะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจนะกระทรวงการคลังกระทรวงอะไรพัฒนาพลังงานนะกระทรวงอะไรอ่ะหลายต่อหลายกระทรวงอ่ะนะก็เข้าสู่ที่ประชุมนะใช้เวลาประชุมกันบอกว่านานกว่า3ชั่วโมงเข้าใจว่าประชุมตอนประมาณสักบ่าย3กว่าจะเสร็จนู่นก็คงถ้า3ชั่วโมงก็น่าจะ6โมงเย็นเนาะใช่มั้ยหลังจากนั้นก็นายกก็แถลงเลยนะว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็มีประเด็นไหนที่ห่วงเรื่องของพลังงานเนี่ยมีนะเตรียมความพร้อมแล้วนะแต่ติดอยู่ที่ปัญหาเรื่องของราคาสูงเท่านั้นนะราคาที่ยังแพงอยู่แต่ว่าเรื่องของขาดแคลนเนี่ยไม่มีนะแล้วก็วันนี้ก็ทางกระทรวงพลังงานก็เห็นว่ามีแนวทางที่จะคอยระมัดระวังเรื่องของปัญหานะถ้าต้องมีเหตุอะไรก็ต้องเตรียมสำรองไว้อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าประเด็นสำคัญของการประชุมนะของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ให้ทางสมช.เป็นมันจะใช้คำว่าเป็นหน่วยเลขาธิการเขาน่าจะได้เพราะว่าเรื่องมันจะต้องมาอยู่ที่ทางสมช.ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็ส่งผ่านกระบวนการขั้นตอนตามปกติว่าสมช.ไอ้สมช.ก็เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้ามันมีมาตรการอะไรออกมา1 2 3 4เนี่ยนายกเลยตั้ง2คณะคณะที่1นะฮะเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจนะเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจท่านนายกบอกว่าคณะเนี้ยรูปแบบก็คล้ายๆกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะมีนายกเป็นประธานนะก็จะดูนโยบายดูเรื่องเนี้ยก็มีรัฐมนตรีอ่ะคณะรัฐมนตรีเข้ามาถ้าดูแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆกับสบส.นะถ้าเราดูเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับการแก้ไขปัญหาของเรื่องของโควิดอ่ะเพราะว่าทางโควิดเขาก็มีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดอ่ะด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอ่ะใช่ไหมฮะเขาก็จะมีองค์ประกอบนี่แหละรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีองค์กรหรือว่าตัวแทนหรือจากสมาคมทางด้านเศรษฐกิจที่เข้ามาให้แนวนโยบายหรือความคิดความเห็นอันนี้ก็คณะหนึ่งส่วนอีกคณะหนึ่งนะอันนี้จะเป็นคณะกรรมการในการวิเคราะห์ผลกระทบแล้วก็จัดทำข้อเสนอแก้ปัญหาในทุกมิตินะแล้วก็จัดทำแผนรองรับในทุกด้านนะตามวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะอันนี้ถ้าดูว่าเป็นชุดปฏิบัติการเป็นชุดเล็กใช่ไหมถามว่ามีใครเป็นประธานนะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะเป็นประธานของชุดเล็กนะอันนี้เขาก็หรือว่าประสานงานมาใช่ไหมฮะแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยเขาประสานมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูว่าจะต้องมีแผนนะกรมพลังงานไปดูมาหน่อยมีแผนอะไรไหมหนึ่งสองสามสี่อ้าวคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปดูมาหน่อยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่พาณิชย์ไปดูมาหน่อย1 2 3 4ต้องทำอะไรแล้วก็นี่ก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะก็ต้องรอดูนะทั้ง2คณะที่ทางรัฐบาลจัดตั้งขึ้นนะเพื่อแก้ไขนะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตน้ำมันแพงค่าพลังงานแพงเงินเฟ้อค่าของชีพที่สูงขึ้นก็คงต้องไปดูนะว่าจะมีมาตรการไหนแล้วก็กระบวนการขั้นตอนก็อย่างที่บอกว่ามันต้องมีการนำข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยนะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็รัฐมนตรีก็คือปลายทางแหละสุดท้ายนะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอต่างๆที่ทางฝ่ายปฏิบัติการนะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายเสนึกออกใช่ไหม
เราลองนึกภาพเวลาการบริหารงานของทหารอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะมีใช่ไหมมีอะไรล่ะผู้บัญชาการทหารบกใช่ไหมมีรองผู้บัญชาการทหารบกนะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอันนี้ผมพูดถึง5เสือนะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่เป็น5เสือด้วยก็คืออะไรก็คือนี่แหละเสนาธิการทหารบกคล้ายๆกันนะนะพอผมถ้าผมว่าถ้าจะสรุปเรื่องอ่ะคนนี้แหละก็เสนาธิการนี่แหละนะก็ฝ่ายนี้นี่แหละที่เขาจะไปจัด1 2 3 4มาแล้วก็ส่งให้ตามขั้นตอนว่าจะพิจารณาจะดูยังไงนะอ่ะก็เป็นมันสมองอ่ะเป็นฝ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมันสมองเรื่องของการคิดว่าเอ๊ะมันจะทำอันนี้ไปส่งผลกระทบอันนี้ไปทำอันนี้มันจะชิ่งไปโดนตรงนั้นมันจะมีผลกระทบต่อเนื่องเป็นอย่างไรบ้างเสนาธิการเนี่ยที่เขาเรียนกันโรงเรียนเสนาธิการเนี่ยเท่าที่ผมถามเพื่อนผมนะที่เขาจับจบหลักสูตรเสนาธิการเขาต้องดูโอ้โหมันแบบดูในหลายมิติเลยแล้วดูว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นบางทีผมจะสรุปเนี่ยทำเรื่องนึงไปเกิด1 2 3 4 5ต้องทำแบบจำลองทั้ง5แบบต่อเนื่องไปอีกอย่างเงี้ยนะเข้าใจว่าน่าจะอย่างนั้นนะก็อาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ดูเท่าที่เห็นนะที่ทางรัฐบาลดำเนินการมาเนี่ยนะถ้าใช้รูปแบบการบังคับบัญชาในแนวแบบทหารใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละนะครับก็เป็น 2-3 เรื่องนะที่วันนี้ต้องตามต่อนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงเยอะก็คือเรื่องของอะไรล่ะไอ้โควิดสถานการณ์โควิด19อ่ะล่าสุดเนี่ยมีหลายท่านที่ออกมาให้ความเห็นนะว่าตัวเลขที่มีการเปิดเผยของทางกรมควบคุมโรคเนี่ยที่เราเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อประมาณ 1,900 2,000 กว่าคนเนี่ยนะต่อวันนะอัตราผู้เสียชีวิต20กว่าคน10คนเนี่ยต่อวันเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะโอ้โหหลายที่นะที่ผมอ่านมาก็มีคุณหมอหลายท่านโดยเฉพาะคุณหมอที่เขาเคยหรือว่าเป็นกลไกสำคัญในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดอ่ะชุดสาธารณสุขก็ออกมาบอกว่าตัวเลขที่แท้จริงจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่รายงานซึ่งหลายคนก็เห็นสอดคล้องกันบางท่านอาจจะบอกว่าติดเชื้อที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 4-5 หมื่นคนเงี้ยนะต่อวันนะ 4-5 หมื่นคนแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาว่าช่วงพีคมันอยู่ตอนไหนใช่ไหมฮะแล้วจำนวนผู้ที่ติดเชื้อที่เยอะขนาดนี้สายพันธุ์ที่ติดเชื้อตอนนี้เรามาพูดกันแล้ว BA4 BA5 นะติดเชื้อง่ายกว่าแต่ว่าความรุนแรงก็คงจะคล้ายๆกับโอมิครอนนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการพูดนะแอคชั่นที่เราเห็นชัดก็คือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ส่งหนังสือไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมในการรับมือ นั่นก็มีนะโรงพยาบาลบางแห่งนะตอนนี้ก็อาจจะกลับมาเปิดศูนย์ไอโซเลชันศูนย์แยกตัวศูนย์กักตัวอะไรของตัวเองโรงพยาบาลบางแห่งอาจจะมีมาตรการนะว่าการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยนะหรือคนที่จะเป็นคนญาติที่จะสามารถที่จะไปดูแลได้เนี่ยนะแล้วก็มาตรการในการปฏิบัติการเราก็อาจจะเห็นนะแต่ว่าถ้าดูตอนนี้นะทางสาธารณสุขเองนะทางสบคเองนะทิศทางก็ยังเดินทิศทางที่ตั้งใจเอาไว้ก็คือว่าเดี๋ยวจะมีการประเมินแล้วก็จะออกจากการเป็นโรคระบาดไปเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้เขาจะมีการประชุมกันของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดชุดใหญ่นะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรนะแล้วก็เรื่องของการกักตัวที่คุณผู้ชมไอ้คุณผู้ฟังเคยถามอ่ะนะว่าเอ๊ะถ้าติดโควิดแล้วมันกักกี่วันแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ล่าสุดทางกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าถ้าดูในส่วนของการกักตัวโควิดอะไรเนี่ยนะแล้วก็การรักษาเนี่ยจะมีการปรับนะเป็น5บวก5ก็คือรักษา5วันแล้วก็5วันเนี่ยก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ต้องระมัดระวังตัวนะก็ต้องดูแลตัวเองนะพูดง่ายๆนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับครับคงไม่ต้องเสริมอะไรแหละนะเดี๋ยวเราออกรายการแล้วเราเปิดสายคุยกันในช่วงครึ่งหลังของชั่วโมงแรกเลยครับนะตอนนี้ 14:33 นนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
14:38 นะครับช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248-1657 02 248-1657 นะครับก็ตอนนี้ก็คอยดูว่าผลของการดำเนินการเรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมใช่ไหมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครับว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ว่าด้วยพรรคการเมืองนะก็จะจบลงยังไงอันนี้ก็เท่ากับว่ามันก็คืบไปคืบนึงครับคือพูดง่ายๆว่าที่เป็นห่วงเป็นใยกันว่าถ้าเกิดมีการยุบสภาแล้วกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งมันจะลักลั่นกันระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันจะหรือพรรคการเมืองอะนะมันจะลักลั่นกันเนี่ยก็จะได้จบครับนะถ้าเกิดพิจารณาในวาระ2 3 2 3วันนี้จบเนี่ยที่เหลือก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าต้องไปวุฒิมั้ยไม่ต้องเพราะอันนี้มันเป็นรัฐสภาครับมันก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายว่าจะมีใครไปโต้แย้งคณะกรรมการการเลือกตั้งพอใจกับไอ้ที่ออกมาอย่างนี้ไหมแล้วก็มีใครสงสัยไหมสมมติแต่มีอะไรสงสัยก็จบก็คือขั้นตอนสุดท้ายนายกรัฐมนตรีก็นำพระราชบัญญัติสองฉบับนี้กับบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวครับลงพระปรมาภิไธยซึ่งตรงนั้นก็เอาคร่าวๆสัก90วันแล้วกันนะเร็วช้าไม่เป็นไรนะถ้าเกิดหลุดไปถึงตรงนั้นแล้วก็คือจบละไม่เกี่ยวกับสภาละสภาจะยุบจะยับอะไรก็ไม่เป็นไรสามารถที่จะทำฟาสต์แท็กได้ก็อะไรล่ะกระบวนความเคลื่อนไหวหรือว่ากระบวนของการนำไปสู่การเลือกตั้งเพื ออะไรนะเพื่อการเข้าสู่อำนาจชุดใหม่ครับซึ่งจะเป็นชุดเดิมเปล่าไม่รู้เนี่ยนะมันก็ถือว่าถ้าจบตรงนี้ก็ถือว่าพร้อมละอย่าเรียกว่านับหนึ่งนับสองเลยเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกพอสมควรเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเดือน7ก็บวก5บวก3ก็เหลือ8เดือนครับรัฐบาลก็มีเวลาประมาณ8เดือนก็ยังทำอะไรได้เยอะนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลมีอยู่วันนึงก็ทำอะไรได้ก็ถ้าจะทำนะแล้วมีเรื่องจะต้องทำแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรก็บริหารจัดการให้มันเรียบร้อยถ้ามันมีปัญหาก็จะได้มีคนมาแก้ไขมันคิดว่าเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวาระ2 3แล้วก็คงไม่มีปัญหาคงทันที่จะใช้ในวันที่1ตุลาคมปี2565สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2566ถ้าพ้นจากตรงนี้ก็จะเหลือเงื่อนปม2เงื่อนปมเท่านั้นเองเงื่อนปมแรกก็เรื่องการอภิปรายไม่วางใจเงื่อนปมที่2ก็คือเรื่องการตีความการดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีของคุณประยุทธ์นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะมันก็กลับมาเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวานก็อย่างที่ผมบอกอะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่มันวิริสมาลาสรุปรวมความก็ตั้งกรรมการขึ้นมา2ชุดชุดหนึ่งก็คล้ายๆกับครม.เศรษฐกิจผมจำชื่อไม่ได้แล้ว อีกชุดหนึ่งเป็นคณะทำงานที่แค่ว่าศึกษาติดตามจะให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นรัฐมนตรีคลังยังไม่รู้ต้องรอวันนี้ถึงจะออกแบบมาถึงจะชัดเจนว่าทีมงานที่เป็นลักษณะให้ความเห็นน่ะที่ทำงานคู่กับทีมงานตัดสินใจเนี่ยจะนั่นยังไงแต่มันก็ต้องกลับมาที่กระทรวงทบวงกรมที่ดูแลอยู่ดีถ้าเป็นมาตรการของกระทรวงการคลังกระทรวงคลังก็รับไปถ้าเป็นมาตรการของกระทรวงพลังงานรับไปเป็นมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ก็รับไปเป็นมาตรการของกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรก็รับไป มันก็คือยังไงศูนย์อำนาจมันก็ยังเป็นคณะรัฐมนตรีครม.เพราะว่าต้องให้ที่ประชุมก็เป็นคนพิจารณาสุดท้ายดีใช่ทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าการตั้งที่เป็นทาร์กฟอร์สนะหรือว่าคณะทำงานเฉพาะกิจนี่ก็เพื่อที่จะลดขั้นตอนนะก็คงประมาณนี้แหละครับ
ครับอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเงียบกริบเลยหรือก็เชิญ02 248 1657อืม02 248 1657นะครับมามาแล้วจะได้คุยกันต่อนะว่ามีอะไรค้างคาไหมหรือว่าจะขยายความอะไรเพิ่มเติมนะวันนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าจบขั้นตอนเรื่องปวดฟันไปแล้ววันนี้ก็ไปทำการรักษารากฟันอีกรอบนึงนะคุณหมอก็บอกว่าหลังจากดำเนินการแล้วก็จะทิ้งไว้สักเดือนนึงเพื่อจะดูว่ามันมีอะไรไม่เรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยก็จะได้อุดรากฟันอุดรากฟันหลังจากนั้นก็กลับไปนับหนึ่งต่อจากที่เคยค้างไว้ข้อฟันที่จะใส่ก็จะได้จบแต่ผมก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะปีนี้เป็นปีแห่งการเสียเงินเรื่องหมอเรื่องหมานี่โอ้ยปีนี้ยุบยับเลยเว้ยนะโอ้ถ้าไม่ได้ทำงานที่ตายเลยชักของเก่ามาจ่ายนี่หมดตัวได้เหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มคุณสิทธิ์สายหนึ่งคุณสิทธิ์ครับคุณสิทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับอาจารย์นัทพงศ์ครับอืมครับผมเคยฟังรายการมาก็นานนะฮะแต่ว่าโดยมาครั้งประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วอืมอยากจะขอคุยเรื่องคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ครับอืมขอคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็ปกติก็คือเลือกพรรค1ใบเลือกผู้สมัคร1ใบอืมปาร์ตี้ลิสต์ก็คือ100คนใช่ไหมครับใช่นี่คนที่เขาเลือกพรรคเนี่ยเจตนาจริงๆเขาก็ประชาชนน่ะเขาก็อยากจะเลือกคน100คนใช่ไหมครับเขาเลือกพรรคเขาก็เลือกพรรคอ่ะให้พรรคนั้นได้มีส.ส.บัญชีรายชื่อส่วนจะได้กี่คนอีกเรื่องนึงก็กฎรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่ามี100คนก็เท่านั้นเองก็ตามเจตนารมณ์ของประชาชนเขาคิดว่าเอ้ยเลือกพรรคก็เลือกมันก็เลือกปาร์ตี้ลิสต์ภายใน100คนนี่แหละจะเป็นใคร1 2 3 4 5ก็ไม่รู้ล่ะแต่ถ้าจะหาร500โอ้โหมันก็เพี้ยนๆนิดๆแต่ถ้าจริงๆอยากหาร500ก็หารได้ครับไม่แล้วประเด็นคืออะไรคือประเด็นผมก็อยากจะรู้ว่าให้เขาจบๆไปว่าไม่จำเป็นต้องยกว่าเป็น500หรือ100หนึ่งคือออกมาเลยแล้วไม่ก็มันก็ต้องออกอ่ะมันก็ต้องออกก็เอ้ยมันก็อยู่ในขั้นมันก็อยู่ในขั้นจะลงมติในชั้นหลักการในชั้นวาระที่2อยู่แล้วใช่ครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมจะทำให้มันเสร็จๆไปพูดเหมือนกับซักผ้ารีดผ้าเลยคุณเออก็ฟังเขาสิตอนเนี้ยเขากำลังประชุมมันอยู่ก็ฟังเขาแล้วเขาก็ลงมติกันนะเราไม่มีเราไม่ได้เป็นคนลงมตินี่ครับผมแต่เราก็คือผู้เลือกตั้งเราอยากจะเลือกตั้งให้คือไม่ต้องเอาข่าวมาบอกว่าเอ้ยพรรคนี้คนนี้อยากจะได้ร้อยคนนี้อยากจะให้ร้อยก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เออมันมีอะไรเสียหายเนอะคนที่เขาเห็นว่าเออเขาอยากจะให้มันมี500หารหรือคนที่เขาต้องการจะเอา100หารไม่เสียหายอะไรนี่คุณจะไม่ให้ใครพูดอะไรเลยเหรอเออพี่ลึกอีกละมาแปลกๆประชาธิปไตยบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้อะไรขอบคุณอะไรพอไม่นั่นปั๊บเนี่ยประชาธิปไตยอะไรเนี่ยเออพอคุยแบบนี้ปั๊บขอบคุณครับเลิกเลยเออใช่ไหมครับก็ต้องให้เขาก็เราไม่เห็นด้วยเขาบอกไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรเออถูกไหมครับไอคนที่เขาบอกว่าจะเอา500ก็ให้ก็ฟังเขาเอา500หารเออใช่ไหมไอคนที่เขาก็ต้องมีเหตุผลที่ใช่ไหมไอคนที่จะเอา100หารก็มีเหตุผลก็แล้วใครจะเป็นคนลงมติเอาก็750คนที่เป็นสมาชิกรัฐสภาก็เขาลงมติไปยังไงก็อย่างนั้นใช่ไหมครับเออถ้ามันลงมติแล้วมันถูกผิดได้ไงก็มันก็เป็นเรื่องของคน750คนที่มันจะลงมติให้มันออกให้กฎหมายมันออกมาอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันก็ต้องไปดูกันที่การเลือกตั้งครับเออมันเพราะมันมีคำว่าพึงมีส.ส.พึงมีส.ส.พึงมีในรัฐธรรมนูญนี่มันยังไม่ได้หายไปครับถูกไหมใช่เออผมก็จำว่าอย่างนั้นนะเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมเมื่อก่อนก็บอกเอ้ยคะแนนที่เลือกไปไม่มีประโยชน์เลยเป็นคะแนนตกน้ำป๋อมแปมอะไรเงี้ยอ้าวก็แก้ให้มันไม่ป๋อมแปมแล้วไม่ป๋อมแปมแล้วเลย
ไม่ปลอมแปลงก็ไม่ปลอมแปลงก็เป็นอีกแบบนึงครับไม่ปลอมแปลงก็ 20,000 30,000 คนได้สสหนึ่งคนอะไรเงี้ยไม่ปลอมอ่ะไม่พอใจอีกอย่างนี้ไม่เอาไม่เอามันก็ต้องเอาแบบที่มันจะชัดๆมาสิใช่ไหมไอ้เหลี่ยมครูทางการเมืองอย่างนี้เราก็รู้เท่าทันมันเราก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปด่ามันไม่ต้องไปวิจารณ์อะไรกันเท่านั้นวิจารณ์ไปกับเท่านั้นพุทธพงศ์02-2481657อืม02-2481657นะครับเวทีตรงนี้นะยิ่งกว่าในรัฐสภาครับคุยกับผมใช่ไหมใช่คุยกับผมเนี่ยยิ่งกว่ารัฐสภาใช่ไหมใช่คุยได้ทุกเหลี่ยมอ่ะใช่ไหมไม่มีก็จะต้องลงมติตามกรรมาธิการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเสียงข้างลิงอะไรไม่มีเราสามารถที่จะพูดเฮ้ยไม่ได้ว่าอย่างนี้ไม่เอาไม่ถูกกับบอปติครับใครไปใครก็จะไปว่าอะไรเราใช่ไหมไม่ใช่บอกเอ้ยประชุมมือให้เสร็จไปเลยเฮ้ยพูดนี้ไม่ถูกอย่างนี้มันไม่รับผิดชอบเลยไม่ฟังเหตุฟังผลจะเอาแต่ตามใจตัวเองอ่ะผลสุดท้ายเลยจบเลยมันเป็นเรื่องหลักกูแล้วไม่ใช่หลักการแล้วใช่ไหมถ้าเอาตามใจตัวเองก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเพราะประเทศนี้แม่ง60-70ล้านคนเอาใจแต่ละคนจะไปเอาใจได้ไงโอ้แม่เว้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะฮะอ้าวทำไมล่ะกลัวหรือผมไม่ดุนะคุยการเมืองนี่ชอบคุยกันทำไมมกราคุยกับผมมันไม่สนุกหรือไงผมว่าผมเป็นคนคุยการเมืองสนุกนะคุณรัตพงศ์สนุกครับสนุกทำไมอ่ะเพราะผมรับได้หมดอ่ะครับซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยผมรับได้แต่ว่าถกกันคุยกันไม่มีปัญหาครับไม่ต้องโกรธกันใช่ไหมหงุดหงิดก็ด่าได้อย่าด่าผมนะคุณบุญส่งสายสองบุญส่งครับบุญส่งผมชาวบ้านครับไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าสสพึงมีครับสสพึงมีสสพึงมีอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยครับไม่รู้เหมือนกันคุณรัตพงศ์สสพึงมีมันคืออะไรวะควรจะมีเท่าไหร่เขาดูจากคะแนนไงดูจากคะแนนดูจากคะแนนมันก็จริงๆแล้วสสพึงมีมันจะเป็นมีปัญหาอะไรก็จริงๆแล้วสสมันก็มี500คนสสมี500คนแต่ว่าที่มาของสส500คนเนี่ยแล้วทำไมเป็นพึงมีมันพึงมีก็หมายความว่ามันควรจะมีสักเท่าไหร่จากจำนวนคนที่ไปลงพรรคคุณครับคะแนนเสียงที่คุณได้ทั้งหมดควรจะมีสสสักเท่าไหร่คำว่าพึงมีคืออย่างนี้ผมก็งงอยู่อ่ะอย่างนี้อ่ะมันไม่อย่างนี้อ่ะสมมุตินะครับผมพรรคการเมืองนึงเนี่ยได้ส.ส.เขตน้อยมากเลยแต่ว่าเขามีคนไปลงให้พรรคเขาเยอะเขาควรจะมีส.ส.มากกว่าคนที่มีส.ส.เขตเยอะแยะแต่คนไปลงพรรคให้เขาไม่เยอะอย่างนี้เขาเรียกว่าพึงมีไม่งงไม่งงอย่าไปงงโอเคครับผมขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับอธิบายแล้วงงนี่เสียชื่อผมนะใช่คุณนัทสายสามคุณนัทครับคุณนัทโอ้ครับสวัสดีอาจารย์วิลากับคุณธนพงศ์ครับเชิญอาจารย์ผมไม่เข้าใจคำว่าสวเฉพาะกิจนะไม่มีเฉพาะกิจสวไม่มีเฉพาะกิจฮะแล้วไหนใครบอกว่าชุดนี้เป็นใครพูดอ่ะใครอ่ะเป็นชุดเฉพาะใครอ่ะพูดอ่ะว่าเฉพาะกิจใครก่อนที่เขาพูดใครแล้วใคร A B C D นายนั่นนายนี่ชื่ออะไรประชาชนไม่ประชาชนต้องมีชื่อครับประชาชนต้องมีชื่อประชาชนชื่ออะไรที่บอกว่าเป็นสวเฉพาะกิจอ่ะก็ไม่รู้ครับไม่รู้ก็ไม่ใช่สิไม่รู้มันก็ไม่มีสิต้องเอาเวลาพูดบอกเขาพูดกันต้องเอาให้ชัดว่าใครพูดครับใครแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นว่าที่เขามาโหวตเลือกนายกอ่ะเขาจริงๆแล้วผมก็ไม่เห็นมีตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นชุดเนี้ยเฮ้ยว่ามีคุณมีทำไมจะไม่มีเมื่อปี2522-23ก็มีแล้วคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณอายุเท่าไหร่ผม63คุณต้องเคยผ่านตรงนี้มาแล้วแสดงว่าความจำเสื่อมคุณบอกไม่มีได้ยังไงมีใช่แต่เขาไม่เลือกแบบนี้นะเลือกแบบนี้แหละเลือกแบบนี้แหละสวนี่เขาไม่ได้มาจากคณะรัฐประหารนะครับไม่มาจากการรัฐประหารทั้งนั้นส
23อ่ะมาจากการรัฐประหารปี21อ่ะสมัยเกียงศักดิ์นะสวเท่ากับสสนะพี่แล้วสวเขามาเลือกเกียงศักดิ์เลือกอ่ะมาก็ใช่สวก็มาเลือกเกียงศักดิ์ด้วยใช่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าชุดเฉพาะกิจไม่ใช่เฉพาะกิจชุดทำงานเต็มที่ไม่มีเฉพาะกิจก็ปกติสวที่เขาเป็นพวกที่ต้องคอยกันกองดูแลการทำงานของรัฐบาลก็แล้วแต่รัฐมนูลเขียนว่าแต่รัฐมนูลจะเขียนว่ายังไงให้มีอำนาจแค่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยสวมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระเออรัฐมนูลเขียนให้เขาทำหน้าที่นี้เขาก็ทำหน้าที่นี้แต่แล้วทำไมชุดนี้ดูลักษณะแล้วเหมือนกับดูแลความมั่นคงคณะรัฐบาลไม่ได้เขาก็ทำบนปกติเขามีอะไรเราเขาก็ประชุมกันน่ะคอยดูแลความมั่นคงไม่ได้เขาไม่มีเขียนเอาไว้ไม่เขาไม่ได้ดูแลตรงนั้นความมั่นคงมั่นแข็งอะไรไม่มีเขาก็ประชุมของเขาก็มีเรื่องเข้าไปแต่ละคนผมเห็นแสดงการกระทำนั้นเหมือนกับคอยปกป้องคอยดูแลความมั่นคงโอ้เหรอครับก็พี่อักก้าจางก็เห็นอยู่ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นผมยิงใครนะที่อะไรคุณอะไรตักไอที่ว่าท้องใหญ่ใช่ไหมโอ้โหเรื่องทำหน้าที่เต็มที่นะดูแลความมั่นคงของคณะรัฐบาลนะอาจารย์เห็นไหมล่ะไม่เห็นในว่าที่ว่ากลางไม่เห็นไม่ถ้าพูดอย่างนี้อย่าไปพูดเลยนะถ้าพูดอย่างนี้อย่าไปพูดเลยนะเออถ้าพูดอย่างนี้คุยอย่างนี้ไปคุยเลยคุยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์น่ะขอบพระคุณอาจารย์ไม่เอาไม่มีเกณฑ์ไม่มีหลักโอเคคุณโก้ไม่แล้วบอกว่าไม่แล้วต้องพอแล้วไม่ต้องตัดสายเดี๋ยวจะบอกว่าไม่แล้วต้องพอแล้วพอยังดึวางสายแล้วเหรอฮะวางสายยังเอาไม่แล้วเป็นคุณกุ้งแล้วคุณกุ้งสายหนึ่งคุณกุ้งสวัสดีค่ะอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์กลัวกลัวอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยอย่าไปกลัวเสียงดังนี่แสดงว่าเอาจริงใช่เสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัดเอาจริงไงจริงจังไงหาเสียงอย่างนี้ยากหาเสียงยากคือว่าจะถามว่าหันด้วย500หันด้วย100มันใครได้ประโยชน์ใครเสียก็พรรคไหนที่เขามีคนไปลงให้พรรคเขาเยอะเขาก็ได้สอสอเยอะครับจะ500หรือ100นึงก็ได้สอสอเยอะไม่ถึงอย่างเที่ยวที่แล้วเพื่อไทยเขาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องสอสอพึงมันมีเรื่องสอสอพึงมีคุณได้คะแนนทั้งหมดมาเท่านี้คุณควรจะมีสอสอเท่านี้ในเมื่อคุณมีสอสอเขตเลือกตั้งเท่านี้แล้วคุณก็ไม่ได้สอสอจากบัญชีรายชื่อไอ้อย่างไอ้พรรคก้าวไกลทำไมมันได้สอสอเยอะอ่ะมันได้สอสอเฉพาะสอสอเขตเลือกตั้งมันได้แค่30กว่าคนเท่านั้นเองแต่ว่าคะแนนที่ลงให้พรรคเขามัน6ล้านกว่าเขาควรจะมีสอสอมากกว่า30คนถ้าคำนวณตามเสียงแล้วมันก็เลยได้เป็นมีสอสอบัญชีรายชื่อ40 50คนใช่ไหมเออนี่แหละที่มาล่ะที่มาเป็นอย่างนี้ที่แล้วหันด้วย500หรือ101งวดที่แล้วมันไม่ได้หันด้วย500 101อะไรไม่ได้หันแบบนั้นมันเอาคะแนนมาคิดเอาคะแนนที่ได้จากการเลือกตั้งเพราะมีบัตรใบเดียวใช่บัตรใบเดียวเออเห็นไหมมันต่างกันเนี่ยขนาดคุณกุ้งยังเข้าใจเลยว่ามันบัตรใบเดียวบัตรใบเดียวก็คือเขาลงสอสอแต่สอสอเขาไม่ได้เพราะเขาได้คะแนนไม่ถึงที่จะเป็นสอสอในเขตนั้นเพราะสอสอแต่ละเขตเอาคะแนนมากที่สุดไอ้คะแนนที่เขาไปลงได้สัก 20,000 30,000 เอามารวมๆมันเยอะอ่ะเยอะแต่มันเยอะก็ควรจะให้เขามีส.ส.ไอ้นี่มันเป็นระบบที่มาจากเยอรมันถ้าไม่อยากยุ่งก็ไม่ต้องมีเลยส.ส.บัญชีรายชื่อก็ไม่ต้องมีก็ได้ก็500เขตไปลงสมัครรับเลือกตั้งกันไปก็ได้อย่างนั้นก็ทำได้ถูกไหมแต่คนเขาบอกเฮ้ยระบบอย่างนั้นคนที่เขาไม่ถนัดสอสอเขตเลือกตั้งแล้วก็มันจะไม่ได้มีคนที่แบบว่าประเภทที่เขาไม่ไปลงหาเสียงแบบนั้นน่ะถ้าคุณไม่มีสอสอบัญชีรายชื่อเลยเนี่ยมันก็ตัดโอกาสที่จะได้คนที่จะมีประโยชน์เข้ามาในวงการเมืองมันก็เลยเป็นที่มาของสอสอบัญชีรายชื่อซึ่งอันนี้ไปเอามาจากไหนไปเอามาจากญี่ปุ่นอ่ะ
เห็นไหมครับโคตรรู้เลยใช่ถ้าอาจารย์มีว่าอธิบายแล้วไม่เข้าใจก็ลืมพูดได้ก็ถึงบอกไงก็ถึงบอกไงว่าไอ้สสบัญชีรายชื่อเนี่ยไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นไอ้สสพึงมีอ่ะไปก๊อปปี้เยอรมันแต่มันก็ไม่ได้ก๊อปปี้มาเต็มพิกัดนะเอามาสักบางส่วนมันถึงได้คิดคะแนนขย่งตอนนั้นอะวุ่นวายจะตายเรื่องตั้งเสร็จตั้งเดือนยังไม่รู้ว่าพรรคไหนได้สสเท่าไหร่นะแล้วที่หัน500อ่ะเที่ยวหน้าจะมีบัตร2ใบอ่ะที่เขาเถียงยังไม่รู้ว่าหาร500หรือ100อย่างไหนที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคไหนมันไม่เอื้อหรอกมันไม่เอื้ออะไรทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่รู้ผลการเลือกตั้งเขาจะไปลงคะแนนยังไงเราไม่รู้ไปพูดล่วงหน้าคาดเอาเออฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้แล้วแม่งลงมติก็รู้แล้วว่าเป็นยังไง500 100นึงอยู่ไปตื่นเต้นนะโอเคค่ะๆขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสุนชัยได้ไหมไม่ได้ได้ทักทายสวัสดีครับสุนชัยครับสุนชัยครับแค่นั้นแหละครับได้แค่นี้แหละครับได้แค่สวัสดีเดี๋ยวโทรมาใหม่นะสวัสดีครับ14นาฬิกาอันนี้คือไม่ให้เสียงใครนะไม่ให้คะแนนตกน้ำมีสิทธิ์ต่อมีสิทธิ์ต่อพักสักครู่ครับว่ากันต่อนะครับ15นาฬิกา9นาทีนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อใช้หมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับคุณพงษ์ใส่1สวัสดีครับคุณพงษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับครับอาจารย์ผมมีเรื่องสงสัยอีกเรื่องนึงจะถามอาจารย์ว่าไอ้ทางหลวงระหว่างเมืองเนี่ยหมายถึงมอเตอร์เวย์นะอันนี้คือวันนึงมีรถวิ่งอยู่เยอะมากแล้วรายได้จากการเก็บตรงเนี้ยเขาเอาส่งที่ไหนของกรมทางหลวงหรือส่งคลังของกรมทางหลวงครับส่วนหนึ่งกำไรจากตรงนี้ล่ะส่วนหนึ่งก็เอามาอะไรล่ะค่าบำรุงรักษา maintenance อีกส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดวงแหวนตะวันออกเนี่ยรู้สึกจะกู้เงินเข้ามาสร้างก็ต้องส่งไปใช่วงแหวนตะวันออกคือวงแหวนอุตสาหกรรมที่วิ่งไปวงแหวนตะวันออกก็กาญจนาพิเศษกับสาย9ครับสาย9อันเนี้ยมันไปกู้เงินมานะผมไม่แน่ใจว่าจะต้องนำส่งส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ที่ไปกู้มาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแล้วกำไรส่วนหนึ่งส่งคลังใช่ไหมอาจารย์รายได้ส่วนหนึ่งน่าจะส่งคลังไปใช้หนี้เพราะมันกู้มาทำอ่ะไม่ได้กำไรนะครับมันไม่ใช่กำไรคือมันลงทุนไปหมดแล้วครับจะเรียกว่ากำไรก็ได้เอาหักค่าใช้จ่ายพนักงานเราไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเอามาสำหรับบำรุงรักษาเนี่ยอันนี้คงเป็นงบของกรมทางหลวงหรือจะเป็นลักษณะรูปในรูปของกองทุนอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจต้องไปกลับไปเปิดอ่านตอนที่เขาเปิดใช้แล้วเขาบอกอ่ะว่าไอ้เนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรอย่างครับทำไมล่ะครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้ไม่แม่นนะเพราะว่ามันไม่ได้ตามดูตั้งแต่ต้นครับนะแต่ถ้าเกิดจะไปค้นเนี่ยคงได้แหละแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้ต่อคุณประยูนใจสองคุณประยูนครับประยูนครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ช่วยผมขอถามนิดเดียวนะครับปิดวิทยุนิดนึงคุณลุงครับครับปิดเลยปิดเลยไม่ต้องหลีปิดเลยครับอาจารย์ครับถามนิดเดียวครับผมดูวอลเลย์บอลนะแต่ผมดูด้วยความมันอย่างเดียวรู้จักแต่คนเสิร์ฟอ่ะคนเสิร์ฟแต่ว่ามารู้ว่ามือเซตอันดับหนึ่งเนี่ย3สนามนี่คือคุณพรพันธ์ผมอยากทราบว่ามือเซตนี่มันเขาทำงานอยู่ตรงไหนครับมือเซตก็อยู่แถวหน้านั่นน่ะแถวหน้าเลยอ่ะตัวที่เป็นคนคอยเซตลูกให้คนตบอ่ะเซตลูกให้คนตบอ๋อก็คงวนไปวนมาเขาเปลี่ยนนะเขาไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะรู้สึกอ๋อไม่เปลี่ยนตำแหน่งเหรอเปลี่ยนมีเปลี่ยนตำแหน่งมีไหลเวียนแต่ผมจำไม่ได้แล้วระบบอ๋ออาจจะอยู่ทางซ้ายทางขวาเนี่ยนะไม่แน่ใจเอาครับแค่นี้แหละครับขอบคุณมากอาจารย์ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ
ไม่ใช่เสิร์ฟอย่างไม่ใช่เสิร์ฟอย่างเดียวนะก็ต้องรับลูกเป็น ใช่ไหมใช่แล้วขึ้นไปปิดเขาอีกนะตอนเขาตีมา ใช่ไหมถึงหน้าที่ตัวเองก็ลงไปแล้วมันยังมีเขามันยังมีตัวนึงเขาเรียกตัว liberal liberal ครับเออตัว liberal ตัวอันนี้เขาจะใส่เสื้อสีแตกต่างจากคนอื่นอันนี้เขาทำได้หลายอย่างใช่ไหมตัวนี้ทำหน้าที่หลักๆก็คือรับอะรับนะเออแต่ว่าตำแหน่งเขาน่าจะมีสลับแตกต่างจากคนอื่นอ่ะเออเหรอเอออันนี้ผมไม่ได้ดูกติกาละเอียดนะครับเออดูแต่ว่ามันตีกันอ่ะเออฟัดกันแบบแรงๆอะไรเงี้ยครับใครรู้ก็มาบอกกันแล้วกันเออกติกาวอลเลย์บอลเราก็ดูแค่ว่าเออตีไปตีมาสมัยก่อนเนี่ยเออนับได้เสียไม่นับแบบนี้นะมันนับแบบว่าต้องตีชนะ2ครั้ง2ครั้งถึงจะได้1แต้มเออไม่ใช่ว่าต้องให้ตัวเองเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วก็ได้แล้วก็ตบลงใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวนี้ไม่อ่ะฝ่ายเสิร์ฟถ้าเกิดเสียแต้มก็เปลี่ยนข้างไปอะไรไปใช่ไหมนับแต้มด้วยนะแต้มได้เสียเนี่ยนับทุกอันทุกฝ่ายไม่ว่าใครจะเสิร์ฟอ่ะต่อคุณสมชายสายหนึ่งคุณสมชายครับสมชายสวัสดีท่านอาจารย์วีระครับและคุณณัฐพงศ์ครับที่กับผมเมื่อกี้โทรเข้ามาแล้วเผอิญหมดเวลาอ๋อโทษได้ไม่ผมเข้าใจกติกาครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมเรียนถามนิดนึงว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแหละครับเออผมอยากสอบถามท่านอาจารย์ครับว่ากฎหมายเนี่ยพอสสเนี่ยใช้วุฒิภาวะกันกองแล้วเนี่ยเข้าวาระหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างการที่บัตรลงคะแนนเนี่ยครับอันนี้เป็นที่ประชุมรัฐสภาไม่ใช่ฮะใช่ครับคือกฎหมายเนี่ยมันจะมีประเภทที่ใช้ที่ประชุมรัฐสภาก็คือว่าสสกับสวประชุมร่วมกันอันนี้ก็แบบหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วก็ตั้งอย่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้สวไม่ได้มาพิจารณานะงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็สสลงมติครับประการในวาระแรกก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาแก้ไขหรือแปรยติพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเอามาในวาระสองหลังจากกรรมธิการยกร่างใหม่อะไรใหม่แก้ไขเพิ่มเติมอะไรแล้วก็มาแก้ไขแล้วก็ลงมติกันพอลงมติวาระ2เสร็จปั๊บก็ลงมติวาระ3ซ้ำอีกทีนึงครับพอเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่เป็นกฎหมายถ้าเป็นกรณีพระรามใหญ่งบประมาณรายจ่ายเนี่ยต้องไปที่สวแต่ว่าเขาบังคับไว้เลยว่าสวทำอะไรไม่ได้แปรยติอะไรไม่ได้อภิปรายเอาไม่เอาแค่นั้นเองครับอาจารย์ผมจะเรียนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ที่บัตรเลือกตั้งอะบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งพรรคที่จะมีการลงอีกครั้งเนี้ยพรุ่งนี้ครับในเมื่อผมจะฟังจากกระแสเนี่ยทำไมมันผ่านวาระหนึ่งแล้วทำไมยังอยากคิดแก้ไขทำไมตอนก็ในกรรมธิการมีความเห็นแตกต่างกันในกรรมธิการมีความเห็นแตกต่างกันกรรมธิการเสียงข้างมากว่ายังไงกรรมธิการเสียงข้างน้อยว่ายังไงแล้วมันมีคนขอแก้ไขอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ต้องไปดูในตัวร่างที่เป็นฉบับวาระที่2ที่เข้ามาที่ประชุมเนี่ยมันมีกี่มาตราแล้วเขาขอแก้ไขตรงไหนสงวนความเห็นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขอแก้ไขนะแต่ขออภิปรายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างอ่ะเราก็พิจารณาเราก็ฟังเขาให้เขาฟังว่าเขาอภิปรายกันยังไงวันนี้มันพิจารณาพระรามอยากพักการเมืองหรือพระรามอยากเลือกตั้งถ้าจะสสนะเลือกตั้งสสเดี๋ยวก็คงรู้เรื่องนะมันมีกี่มาตราหรอกอันเนี้ยผมก็ต้องทำอย่างที่อาจารย์บอกไอ้มันยังไม่เห็นผลเราก็อย่าพึ่งไปวิจารณ์ก็ต้องก็ไม่ก็วิจารณ์ได้บางคนก็วิจารณ์ได้คือบางคนเขาวิจารณ์ในหลักการเลยว่าซึ่งตอนนี้ความเห็นมันเป็นสองเสียงครับเสียงหนึ่งบอกว่าใช้ตัวเลขสสใช้ตัวเลขสส500คนหารประชาชนที่ไปลงให้พรรคนั้นแล้วก็เป็นตัวอ้างอิงอ่ะไอเนี้ยคือตัวอ้างอิงว่าจะใช้กี่หมื่นคะแนนในการจะบอกว่าได้ส.ส.บัญชีรายชื่อกี่คนแต่อีกคนบอกว่าใช้ร้อยหารคราวนี้ใช้ร้อยหารกับใช้500หารเนี่ยถ้าเราคิดว่ามีคนมาเลือกตั้งใช้สิทธิ์35ล้านคนครับถ้าใช้500หารถ้าพรรคนั้นได้สสได้มีคนเลือกพรรคนั้น770,000คนก็ได้สสหนึ่งสสบัญชีรายชื่อ1คนถ้าใช้ร้อยหารก็ต้องมีคนเลือกพรรคนั้นเนี่ย 350,000 คนถึงจะได้สสบัญชีรายชื่อ1คนครับเนี่ยหลักมันความต่างมันอยู่ตรงนี้ความต่างมันอยู่ตรงนี้แต่ว่า
หลักการอย่างถ้าเกิดเอาความต่างตรงนี้หาร500กับ100เนี่ยมันก็ต้องไปดูกฎหมายอื่นประกอบอะไปดูรัฐธรรมนูญว่ามันออกแบบมายังไงครับถ้ามันออกแบบมาบอกเฮ้ย500ไม่ได้ต้อง100นึงสสบัญชีรายชื่อมีแค่100เดียวไม่ใช่มี500คนสสมี500คนจริงแต่ว่าเป็นสสเขต400ไอ้นั่นเค้าก็ไปเลือกกันเรียบร้อยแล้วมึงจะมายุ่งอะไรเล่าบัตรก็แยกกันคนละใบอีกอ้าวใช่ไหมก็อย่างนี้ก็แค่นี้ผมดูแล้วอาจารย์ครับมันถ้าเกิดมันมีการแก้ร่างหรืออะไรใหม่จากวาระหนึ่งเนี่ยผมก็ดูไม่ไปแก้หลักการไม่ได้มันก็ต้องไปดูว่าเขารายละเอียดเขาที่เขาไปขอแก้ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยมันเกินหลักการไหมปกติเขาไม่ทำเกินหลักการอยู่แล้วผมกลัวมันจะมีคนอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวอะไรครับอย่าไปกลัวอะไรทั้งนั้นเลยมาถึงนาทีนี้ไม่มีอะไรกลัวแล้วครับไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วรอเลือกตั้งอย่างเดียวใช่ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเป็นประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีประเด็นเนี้ยซ้อนลงไป2ส่วนครับประเด็นที่1พรรคที่เขามีไซส์เล็กเขาไม่ได้ส่งสสเขตทั้งประเทศเขาก็อาจจะได้คะแนนสสได้คะแนนจากคนที่มาลงให้พรรคเขาน้อยน้อยเกินไปจนเขาไม่ได้สสแม้แต่คนเดียวสมมุติว่ามีคนลงให้พรรคเนี้ยแค่ 30,000 คนเนี่ยโอกาสจะได้มีสสบัญชีรายชื่อมันคงไม่มี500มันก็ต้อง 70,000 ถ้าใช้100นึงมันต้อง 350,000 อันนี้พรรคเล็กพรรคน้อยเขาก็มีความรู้สึกว่าโอกาสเขาสูญเสียทางการเมืองเขาก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเคลื่อนไหวอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผลรวมของสสเนี่ยมันไปกำหนดรัฐบาลในอนาคตอันนี้อีกเรื่องนึงต้องแยกกันก็ต้องมานั่งดูว่ายังไงใช่ไหมใช่ครับก็แค่นี้แหละก็มีอยู่แค่นี้คือพูดง่ายๆเนี่ยมันมีเรื่องของรัฐบาลในอนาคตที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรวบรวมมาจากสสของแต่ละพรรคจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมกับความต้องการของพรรคเล็กพรรคน้อยที่เขามีสสที่เขามีคนเลือกพรรคเขาไม่เยอะถ้าเป็นระบบเดิมเขาอาจจะได้แต่ถ้าเกิดเป็นระบบใหม่แม้ว่าจะหาร100เนี่ยหรือจะหาร500เนี่ยมันก็ตัวเลขไม่เหมือนเมื่อก่อนนะใช่ครับเพราะการคำนวณมันคำนวณคนละแบบกันบัตร2ใบไม่ได้บัตรใบเดียวอย่างการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอันที่2สสเขตมันไม่ใช่350มันเป็น400สสบัญชีรายชื่อมันไม่ใช่150เหมือนครั้งที่แล้วมันแค่100เดียวมันไม่เหมือนกันยังไงเนี่ยรูปโฉมโนมพันนะหน้าตาของการหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าสสเขตมันเพิ่มขึ้นเป็น400สสบัญชีรายชื่อมันลดลงมา100นึงเห็นมั้ยแล้วใช้เลือกตั้งบัตร2ใบใช่มั้ยมันก็ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่มันเลือกตั้งบัตรใบเดียวมันมีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรแบบโอ้โหจะไปคือไม่ต้องไปว่าใครเลยอ่ะไม่ต้องไปตำหนิใครเรามองเราก็เห็นละอ่ะถ้าแบบไหนคือมันยังมีประเด็นต่ออีกป่ะอ่ะประยุทธ์จะเป็นนายกต่อไหมอ่ะเห็นไหมมันยังมีเรื่องซ้อนลงไปอีกแบบไหนอ่ะที่จะทำให้ประยุทธ์เป็นนายกได้ไอ้คนที่สนับสนุนนายกประยุทธ์เขาก็ต้องดูการเลือกตั้งมีผลก็ต้องออกแบบให้มันสอดคล้องใช่ไหมคำนวณออกมาให้มันคำนวณออกมาให้มันได้ระดับนึงอย่างคนที่ไม่เอาประยุทธ์เขาก็ต้องรอว่าเลือกกติกาการเลือกตั้งแบบไหนที่เอื้อให้เขาไม่เอาประยุทธ์ได้เห็นไหมครับมันก็มีแค่นี้อาจารย์ครับในความเห็นผมคิดว่าก่อนช่วงนี้ถึงหาคมควรจะต้องหาต้องมีคนร้องเข้าไปก่อนนะว่า8ปีตรงนี้ผ่านหรือยังใครร้องอ่ะรัฐบาลเขาไม่ร้องต้องมีประชาชนผมคิดว่าประชาชนจะร้องได้ยังไงประชาชนอาจจะร้องยากนะเรื่องนี้เหรอครับมันต้องเป็นสมาชิกมันจะได้สง่างามครับมันไอ้นั่นอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่สง่างามสง่าแง้มอะไรหรอกไอ้คนที่เขาคิดว่าประยุทธ์เหมาะจะเป็นเขาก็บอกโอ้ยนี่ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมไม่เป็นไรอยากฟังความเห็นศาลนะครับศาลออกมายังไงดีกว่าชี้ให้ชัดให้ทิ้งมันเป็นปัญหาหรือเปล่าต้องเริ่มต้นจากตรงนี้มันเป็นปัญหาไหมเรื่องวาระตำแหน่งในการลงตำแหน่ง8ปีเนี่ยมันเป็นประเด็นไหมต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อน
ถ้ามันไม่เป็นประเด็นและไม่มีกรณีก็ผ่านไปคุณจะไปส่งให้ศาลเขาพิจารณาได้ยังไงไม่มีกรณีศาลเขาก็ไม่สนใจที่พิจารณาใช่ไหมเราต้องถามตัวเองก่อนมันมีปัญหาตรงไหนมันมีกรณีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเอาเหตุผลในการที่คุณนับอายุของคุณประยุทธ์ตั้งแต่วันที่23สิงหาปี2557คุณต้องอธิบายมาเอาคุณนับตำแหน่งคุณประยุทธ์ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในปี2561ใช่ไหมรัฐพงศ์ครับคุณก็ต้องอธิบายว่าทำไมมันเป็นปี61ถูกไหมแล้วอีกอันนึงคุณต้องอธิบายว่าอ้าวถ้าคุณนับว่าตั้งแต่คุณประยุทธ์มาเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งมันเดือนมิถุนายนนี่ใช่ไหมอ๋อยังไม่ถึงไม่ใช่มิถุนายนปี2562ยังไม่เราก็ต้องแยกแยะอย่างนี้ก่อนสิไม่ใช่ว่าใจเรากูไม่เอาประยุทธ์เพราะฉะนั้นกูว่าต้องมึงต้องมาเป็น8ปีแล้วผมฟังอาจารย์เนี่ยฮะก็นี่ไงผมก็แยกแยะให้ฟังว่าคือคุณต้องเริ่มต้นก่อนเอาใจนิ่งๆใช่อย่าไปเกลียดเลยอย่าไปเกลียดอย่าไปชอบเลยการเมืองอะถ้ามันอคติมากๆนะมันไม่ต้องคุยกันหรอกมันไม่ต้องคุยเพราะไม่เอาไปยุทธกูไม่เอาไปยุทธเอาไงก็ได้ไม่เอาไปยุทธอ่ะจบแล้วกลายเป็นหลักกูอย่างเดียวเลยไม่หลักกูหลักแกอะไรไม่รู้อะกูไม่เอาไปยุทธกูไม่เอาไปยุทธอะไรก็ได้ที่กูไม่เอาไปยุทธมันก็จะมีคนถามมึงไม่เอาไปยุทธแล้วมึงจะเอาใครมึงไม่ใช่กูไม่ได้ถามปัญหากูจะเอาใครกูจะไม่เอาไปยุทธอย่างนี้ก็วนกลับในอ่างอีกเออก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเพราะเวลาคนมาถามนะเวลาคนมาถามครับเฮ้ยกูไม่เอาไปยุทธแล้วคนจะเอาใครบอกเฮ้ยเขาไม่ได้สนใจจะเอาใครเขาไม่เอาประยุทธ์แล้วเขาไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปเสนอชื่อคนอื่นมาเป็นแทนประยุทธ์เขาไม่เอาประยุทธ์อย่างเดียวถูกไหมไอคนที่เอาประยุทธ์มันก็เอาประยุทธ์อย่างเดียวอย่างอื่นมันก็ไม่ยุ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้ประเทศเราต้องใช้เหตุผลไม่ใช่เราต้องอยู่กันแบบนี้เราต้องอยู่กันแบบนี้แล้วอยู่ให้ได้ด้วยเออเราต้องอยู่นี่เราอยู่กันแบบนี้ต้องอยู่ให้ได้บางทีนะมันไม่สนใจข้อเท็จจริงอะไรกันเลยนะกูเอาตามใจกูอย่างนี้แหละครับคราวนี้ผมจะไปคัดง้างเลยผมไม่เกี่ยวผมก็แยกแยะให้ฟังอ่ะว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ใช่ครับอาจารย์แยกแยะถูกเออคือต่อพิจารณาด้วยเหตุผลที่เหลือเนี่ยท่านไปนั่งคิดเองว่าเออมันจะเป็นยังไงถูกครับถูกไหมดีครับอาจารย์ผมถึงฟังอาจารย์เนี่ยนี่แหละสุดยอดแล้วอย่างนี้ครับใครคุยการเมืองกับผมแล้วมาทะเลาะกับผมนี่ผมว่ามันแย่มากนะเพราะผมเป็นคนเปิดกว้างมากเลยอ่ะถูกครับอาจารย์เนี่ยจะชี้ซ้ายขวาหนักสูงต่ำให้ดูผมก็อธิบายแย่ๆให้ดูแล้วคุณพิจารณาดูเออคุณไม่เหลือคุณไปนั่งคิดเอาเองคุณจะเอายังไงผมไม่ได้ว่าอะไรเลยคุณไม่เห็นด้วยกับผมผมยังไม่ว่าเลยอ่ะสูงต่ำกว้างยาวอาจารย์ที่ไม่เห็นหมดนะจบเอาโอเคขอบพระคุณขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ต้องยอมนะเดี๋ยวกูเหลิงคุณเอกสายสามคุณเอกครับคุณเอกสวัสดีครับอืมคู่ครับอืมครับสวัสดีครับเชิญมีสงสัยอยู่เรื่อง350เนี่ยครับที่เป็นส.ส.เนี่ยเปลี่ยนเป็น400กับ100เนี่ยคือตรงนี้นี่คือข้อเสนอในนั่นหรืออยู่ในคณะร่างเนี่ยครับผมกำลังงงไม่อันนี้อยู่ในรัฐนูนที่แก้แล้วแก้รัฐนูนอันนี้คืออยู่ในหมวดรัฐอันนี้คือรัฐธรรมนูญอันนี้คือการรัฐธรรมนูญอันนี้คือการแก้รัฐนูนที่แก้ไปแล้วส่วนในพระรามเนี่ยประกอบรัฐนูนก็คือทำให้เป็นไปตามไอ้ที่แก้400บวก100นะครับคนละสเต็ปกันไอ้ที่แก้ไอ้ที่แก้ขนาดนี้คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพราะเหตุว่ามันมีการแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนกติกาในการเลือกตั้งส.ส.มันก็ต้องมาแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันนั้นอันที่สองพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองอันนี้มันมีปัญหาประเด็นว่าเรื่องของการทำ primary vote มันทำไม่ได้มันติดขัดมันอะไรเงี้ยก็ไปแก้ให้มันทำได้ไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างก่อนหน้านี้คนละเรื่องกันแต่ว่าประเด็นสาระสำคัญใน400บวก100ส.ส.บัญชีรายชื่อจะหาร500 100เนี่ยอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งส.ส.คราวนี้คุณอยากจะรู้ไม่ฟังให้จบเลยคุณอยากจะรู้ว่ากรรมาธิการเขาไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่คุณก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของรัฐสภาไม่ครับเดี๋ยวที่ฟังยังไม่ไหม้อะไรทั้งนั้นนะยังไม่ได้มีเชื้อเพลิงอะไรงั้นคุณต้องไปดูตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านที่
คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วตรงนั้นมันมีการแก้ไขอะไรมันจะมีเรียงมาตราไว้ตรงไหนแก้มันจะมีเป็นขีดๆค่าๆ อะไรเงี้ยคุณต้องไปดูตรงนั้นแล้วเขาต้องอภิปรายอย่างนั้นตามสเต็ปแบบนั้นมาตรา1มาตรา2มาตรา3อย่างนั้นอันนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยไปดูว่าเขาทำอะไรกันในชั้นกรรมาธิการเออพอไม่ดูปั๊บกูก็เอาตามจินตนาการไล่ข้อมูลของกูว่าแล้วถูกไหมครับเออแล้วไงแล้วคุยเรื่องที่มันคุยเป็นเรื่องสำคัญเป็นจินตนาการไล่ข้อมูลอย่างนี้มันไม่ต้องคุยแล้วไม่ใช่ครับคือผมสงสัยว่าตัวเลขถ้าเกิดสสบัญชีรายชื่อเนี่ยครับร้อยห้าสิบเนี่ยลดเหลือร้อยหนึ่งตอนนี้กระดูนแก้ไปแล้วเหลือร้อยหนึ่งแก้ไปแล้วเหลือร้อยหนึ่งเออแก้ไปแล้วเหลือร้อยหนึ่งไม่ต้องมาถามว่าทำไมมันเป็นร้อยห้าสิบมันเป็นร้อยเพราะแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วได้ครับ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 เออว่าทำไมมันสับสนอย่างนั้นเราไอ้สี่ร้อยหนึ่งร้อยนี่มันแก้รัฐธรรมนูญผมจำมาตราไม่ได้มันแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วครับผมคราวนี้ผมจะถามต่อว่าแล้วตัวเลขห้าร้อยกับหนึ่งร้อยเนี่ยห้าร้อยกับหนึ่งทำไมไม่ใช้ห้าร้อยที่จะหาร500กับ51หาร1ล้านทำไมไม่หาร400อ่ะครับไม่หลักคิดมันเป็นแบบนี้หลักคิดมันมี2หลักหลักหนึ่งสสมันมี500คนตรงนี้ตรงนึงนะครับสสมี500คนบัญชีรายชื่อ101สสแบบเขตหลักเขต400ทั้งสสมีทั้งหมด500คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเออพรรคนี้เขาจะได้มีสสกี่คนก็เอาคะแนนเอาคะแนนที่เขาเลือกพรรคคุณหารด้วย500อันนี้ก็แนวคิดหนึ่งอีกอันนึงบอกว่าเฮ้ยเขาเลือกสสบัญชีรายชื่อแค่100คนคุณก็ต้องเอา100คนเนี่ยหารคนที่มาใช้สิทธิ์ถึงจะรู้ตัวเลขอ้างอิงว่าจะได้มีสสบัญชีรายชื่อกี่คนโอเคครับเข้าใจเข้าใจโทษทีครับเออเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับคือเลือกตอนแรกผมว่างงว่าทำไมไม่เอา400แต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็คือยังไงก็ต้องเป็น500เออถ้าสสมันมี500คนนะถ้าเขาเอา400หารนี่มันต้องไม่มีหลักคิดเลยสิเพราะว่ามันเป็นบัตร2ใบแล้วด้วยโทษทีครับผมเออเห็นมันเป็นบัตร2ใบด้วยแล้วบัตร2ใบเนี่ยบัตรนึงเลือกพรรคบัตรนึงเลือกสสเขตใช่มั้ยใช่ครับเอองงเองอ่ะงงเองครับเอองงเองโอเคครับไม่แต่ว่างงเขาฟังแล้วเอ๊ะทำไมไม่400ขึ้นมาก็เลยเอา400ขึ้นมาก็เพี้ยนดิ400ขึ้นมาก็เพี้ยนดิสสสมี500อ่ะกลับไปว่าทำไมต้อง350กับ150เลย350 150มันเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่เห็นมั้ยแหมแหมเข้าใจครับโทษทีครับผมฟังจนงงอ่ะครับแล้วเคลียร์แล้วครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้งหมดที่ผมพูดมาถูกต้องไหมคุณนัทครับถูกไม่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุณต้องคัดท้ายนะคุณต้องดูถ้าผมพูดไม่ถูกคุณต้องค้านเลยนะคือหลักมันก็คือแค่นี้แหละที่คุณวิระบอกว่าบัตรมันพอบัตรมัน2ใบอ่ะวิธีคิดที่จะหารเนี่ยมันก็มีแค่2อันคือจำนวนสสทั้งหมด500คนสสบัญชีรายชื่อ100คนกับสสบัญชีรายชื่อ100คนแล้วสสเขต400คนมันจบไปแล้วถูกไหมมันไม่เอา400มาหารแล้วเอา400มาหารก็ว่าดิใช่ไหมเอา400มาหารก็ยิ่งบ้าใหญ่เขาเลยอ่ะเขาเลือกตั้งสสเขตเรียบร้อยแล้วคุณตระกูลใส่สองคุณตระกูลครับครับสวัสดีครับอาจารย์เจอก็ฟังแล้วก็เออคุณที่นี่ที่เขายังไม่ออกจากประชาธิปัตย์ใช่ไหมใครนะที่นี่ที่กิจเศษที่เสนอไอ้500เนี่ยอ๋อยังเพราะว่าผมก็งงกับประชาธิปัตย์ว่าตกลงเขาจะเอา100หรือ500อย่าไปงงครับมันเป็นเรื่องของแต่ละคนคิดมันจะเท่าไหร่ก็ได้แต่พรรคเนี่ยเขาต้องมีมติครับเขามีวิทย์เขาต้องมีมติว่าจะลงแบบไหนแล้วไอ้ตัวที่เป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยมันคือคนของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ครับไอ้ปิตุเตชะอ่ะสาธิตสาธิตปิเออเออรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นประธานกรรมาธิการถูกไหมเอออ่ะก็นั่นแหละเขาก็ต้องเป็นคนคัดท้ายส่วนในพักถ้ามันมีความเห็นก่อนการลงมติถ้าจะลงมติพักเขาต้องมีท่าทีงานนี้ไม่มีฟรีโหวตนะครับมันเป็นไปไม่ได้ฮะไม่ได้คุณต้องลงในทางเดียวกันแต่คุณไม่ลงคุณก็ต้องอธิบายประชาชนว่าคุณไม่ลงให้พักเป็นเอกสิทธิ์แบบนี้คุณต้องการจะสื่ออะไรข่าวหน้าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ถ้าเกิดว่าพักเขาไม่โอเคกับคุณเขาก็ไล่คุณออกตอนนี้ไล่ออกไ
ไล่ออกได้ไม่จะไล่ออกกรรมธิการลงมติเสียง3-4ไล่ออกได้อยู่แล้วครับไล่ออกคุณจะไปอยู่พรรคไหนก็ไปก็ไล่ออกมันเป็นประจำอยู่แล้วก็ถ้าเอาฐาน500อันนี้คือส่วนตัวนะฐาน500มันก็จะมีสส8เยอะไม่อ่ะต้อง 70,000 นะ500อ่ะคุณต้องคิดอย่างนี้ว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ35ล้านคนเอาตัวเลขกลมๆประมาณ35ล้านคนน่ะคิดเป็นประมาณสัก 70% เออ35ล้านคนสสบัญชีรายชื่อมีคุณใช้ฐาน500ครับต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70,000 นะครับ 70,000 70,000 คนนะฮะพรรคคุณต้องมีคนมาเลือกพรรคคุณเนี่ย 70,000 คนทั้งประเทศบัตรที่เป็นบัตรเลือกพรรคนะฮะไม่เกี่ยวกับบัตรเลือกไอ้สสเขตเลยนะครับเพราะเขาให้ใบไปเลือกต่างหากแล้วถ้าพรรคคุณมีไม่ถึงเอา500หารน่ะถ้าพรรคคุณได้ 20,000 30,000 เนี่ยคุณไม่ได้สสบัญชีรายชื่ออยู่แล้วอ๋อโอเคพรรคเล็กก็จะหายไปแล้วถ้าเกิดว่าใช้100มันต้องใช้ประมาณ 300,000 น่ะจริงๆมันควรจะอยู่ 300,000 ไม่รู้ผมแยกให้ฟังอย่างนี้มันจะเอาเท่าไหร่ก็มันได้ทั้งนั้นแต่ได้แล้วมันใช่ไหมได้แล้วมันถูกต้องไหมได้แล้วมันมีเหตุมีผลที่จะอธิบายอย่างนั้นได้ไหมก็ต้องดูว่าเขาจะวางเกมยังไงเพราะว่าเราไม่ต้องพูดถึงวางเกมอ่ะเวลาเขามาอธิบายว่าเขาใช้500เขาต้องมีอุดมไปด้วยเหตุผลเขาต้องมีเหตุผลของเขาแหละเออต้องมีเหตุผลแล้วถ้าไอ้คนที่ลงให้มันก็ต้องเห็นด้วยกับไอ้คนนั้นนะใช่ไหมมันเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภา750คนน่ะถูกไหมครับเออไม่ใช่สส500นะไม่ใช่สว250นะมันต้องเอา2อันมารวมกันนะครับรัฐสภาเออรัฐสภาไงนี่เป็นไอ้นี่ที่ประชุมรัฐสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยบังคับว่าต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภาครับไอ้คนนี้เอา101หารเนี่ยแล้วมีคนเอาด้วยมันก็ต้องอธิบายได้ว่าเออทำไม101มันก็จะยกมาอ้างรัฐนูนมาตรา93 94อะไรมันก็ต้องอธิบายมันจนไม่รู้เรื่องนั่นแหละแต่ผมว่าประเด็นน่ะประเด็นที่ประเด็นชาวบ้านต้องมองอย่างนี้สิต้องมองว่าเออไอ้เลือกตั้งเราใช้500เนี่ยพรรคไหนเราใช้100หารเนี่ยพรรคไหนพรรคไหนได้เปรียบพรรคไหนเสียเปรียบถูกไหมเพราะว่าจะออกมุมไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาต้องการให้เขาต้องการสอสอทั้งหมดในมือเท่าไหร่เพื่อจะเอาใครเป็นนายกใช่ครับถูกไหมใช่ครับเออเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าประยุทธ์ก็มีแต้มต่อมีแฮนดี้แคป250ในมือลุงมีแฮนดี้แคปอยู่250เออลุงมีแฮนดี้แคป250ในมือก็จำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เลือกตั้งอ่ะครับถ้าสวไม่ลงให้เนี่ยก็เกือบไม่ได้เป็นนายกนะเพราะคะแนนของสสมัน254กับ200 255กับ244ไอ้นี่ไม่ได้ลงอยู่คนเดียวชื่ออะไรอ่ะไอ้ธนาธรนะเออไม่ให้เข้าประชุมแต่วันแรกอ่ะครับธนาธรตกครับคะแนนต่างกันอยู่10แต้มอ่ะครับถูกจำได้ไหมถ้าไม่มีสว249คนมาช่วยลงให้ประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นนายกเรียบร้อยครับแต่คราวนี้รอบนี้ก็ต้องอย่างนี้ด้วยพักถ้าพักพลังประชารัฐเป็นคนเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกนะคุณรัฐพงศ์ครับมึงก็ต้องมีสสพอสมควรไม่ใช่มีสส20คนใช่ไหมใช่ไหมมีสส20คน30คนพักอื่นเขามีเป็นร้อยมึงจะมาตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้ตั้งได้แต่ว่ามันก็ทุเรศอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้พูดแบบชาวบ้านเข้าใจได้อ่ะไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมศักดิ์ศรีอย่างน้อยๆคุณก็ต้องมีคะแนนท็อป3อ่ะมันใช่ครับเอออย่างน้อยๆนะคุณดูหลังการเลือกตั้งนะนี่นะเอ้าแน่นอนพรรคเพื่อไทยต้องมีส.ส.มากพอสมควรล่ะจะมากแค่ไหนกูไม่รู้แต่ว่าต้องมากพอสมควรล่ะครับถูกมั้ยไม่แต่มันมากไปไม่ได้เพราะมันมีติดที่ส.ส.เพิ่งมีไงไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่มีส.ส.เพิ่งมีแล้วนี่กลับมางงแล้วไม่ใช่คืออย่างนี้ครับอาจารย์ก่อนที่จะไปว่าส.ส.กี่คนเนี่ยเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถ้ามันจะติดล็อกของเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่รอบนี้ไม่มีสอสอพึงมีทำไมนะรอบนี้ไม่มีสอสอพึงมีไม่ได้มีการคิดคะแนนแบบเก่า
โอเคโอเคเออต้องเลิกอันนั้นทิ้งไปเลยเมมโมรี่นั้นทิ้งไปเลยที่ไปทำจุดทศนิยมอะไรบ้าบคอแตกตอนนั้นอะไม่มีอันนั้นแล้วแต่ที่คนหาร500เนี่ยเขาบอกเฮ้ยไอ้นี่มันเกาะเกี่ยวกับเรื่องพึงมีนะโว้ยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องพึงมีมึงตีความพึงมีแบบนี้ไม่ได้แม่พูดไปมึงกระลาอภิปรายอภิปรายมาได้สภาแน่นอนเลยไม่คือเราต้องเข้าใจโลจิกก่อนผมถึงบอกไงว่าอ้าวถ้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถ้าเขาได้ส.ส.น้อยนะครับเขาก็ไม่น่าด้านมาเป็นรัฐบาลหรอกคุณสมมติได้ส.ส. 50คนนะทั้งเขตเลือกตั้งทั้งบัญชีรายชื่อ50คนนะครับคุณกล้ามาเป็นแกนนำรัฐบาลเหรออืมใช่มั้ยมันต้องได้พอสมควรตรงนี้แหละที่บอกว่าเออเพราะพรรคพลังประชารัฐเขาใช้ได้ทั้งสองโหมดด้วยตัวพรรคเขาเองกับพรรคเล็กพรรคน้อยถูกไหมเขาได้ทั้งสองอย่างนะคุณอย่าลืมนะใช่ครับครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมตัวเขาเองคะแนนไม่ถึงพรรคเพื่อไทยน้อยกว่าแต่มันไม่ได้น้อยกว่าเยอะแยะจนชนิดที่เรียกว่าทุเรศไอ้พรรคเพื่อไทยได้แต่135 136ไอ้พลังประชารัฐได้117 118มันไม่ถึงกับทุเรศแถมคนที่ไปเลือกพรรคพลังประชาเลือกสสพรรคพลังประชารัฐเอาคะแนนมารวมกันทั้งหมดน่ะมากกว่าพรรคเพื่อไทยเหตุผลเพราะพรรคเพื่อไทยน่ะมันไปแตกตัวไปไทยรักษาชาติแล้วถูกจับฟาวก่อนเลือกตั้งอ่ะต้องแพ้ฟาวก่อนเลือกเออใช่มั้ยมันมีเรื่องซับซ้อนรอบนี้มันจะคุณจำไว้เลยนะการเมืองไทยแต่ละรอบแต่ละการเลือกตั้งนะมันจะไม่ซ้ำรอยเดิมก็เอาประสบการณ์มาแก้คุณเคยชนะแบบนั้นเขาก็รู้ว่าคุณจะต้องชนะถ้าคุณจะชนะแบบเก่าไม่มีทางเขาก็ต้องหาทางแก้เกิดครับไอคนที่เคยแพ้แบบนั้นมันก็ต้องแก้ให้มันไม่แพ้แบบนั้นเว้ยถูกไหมครับเพราะผลการเลือกตั้งออกมานี่มันคือประชามติมันคือการหยั่งเสียงจำนวนเต็มจำนวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยใช่ไหมคุณณัฐพงศ์ครับเออเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็จะแก้การเอาพรรคเล็กมาช่วยเขาก็เป็นปัญหามา2รอบแล้วนะก็ไม่รู้แหละคือประเด็นก็คือว่าแล้วไอ้ที่8ปีประยุทธ์มันก็มาเชื่อมกับตรงนี้ไอ้คนไม่เอาประยุทธ์มันก็บอกมึงพอแล้ว8ปีพอแล้วใช่ป่ะครับเรื่องมันวนไปวนมาคนแก่เบื่อถามผมผมเบื่อมากเลยเหมือนดูหนังดูเหมือนฉายหนังซ้ำเออฉายหนังซ้ำอ่ะแล้วตอนนี้แม่งเปิดไฟด้วยกำลังโฆษณาขายกอเอี้ยอีกต่างหากเดี๋ยวก่อนจบขอนิดเดียวว่าผมไปดูใน Bank of Thailand เว็บไซต์แล้วก็ดูอัตราเงินเฟ้อเนี่ยที่ประมาณการไม่มีนามันสมมติว่าอย่าง4.65ครับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมัน 4.9 ของจริงปีนี้น่าจะประกาศมา7กว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึง7กว่านี่มันเพิ่งจะเริ่มเฉลี่ยทั้งปีคงไม่ถึงหรอกเฉลี่ยทั้งปีน่าจะประมาณสัก6แต่ว่าที่เขาประมาณการไว้คือ 6.9ไอ้6.2ประเด็นนี่คือผมสงสัยอย่างนี้เดี๋ยวว่าสมมติว่าตอนนี้เท่าที่เรามองก็ที่ผมเคยเห็นผมมามองก็คือปอดน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมแล้วก็การขึ้นราคามันสุดอั้นทีนี้พอหลังอภิปรายไม่ร้อนใจเนี่ยผมก็คิดว่าราคาสินค้าคงจะขึ้นพอสมควรทีนี้เบสไลน์ของตัวราคาสินค้ามันก็จะขึ้นมาแล้วมันจะดึงต่ำกว่า7กว่าไปได้เฉลี่ยนี่มันปีเดือนที่7แล้วไอ้400กว่าตอนนี้มันเดือนที่7แล้วเหลือแค่5เดือนไม่ทะลุขนาดนั้นหรอกไม่ไปไกลขนาดนั้นไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอกเต็มที่ก็ประมาณสัก 6% ผมคิดว่า 6% กว่า 6% นะ 6% ก็แย่แล้วเหนื่อยแย่ครับเหนื่อยครับก็ได้ดูโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับเวลาดูเงินเฟ้อเนี่ยแบงก์ชาติเขาจะดูแบบนี้เขาจะดูแบบเขาเรียกว่า moving average 12เดือนแต่ moving average หมายความว่าเอาเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วออกเอาเดือนกรกฎาคมใหม่ใส่เฉลี่ยอย่างเงี้ยเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอนนี้ต้องไปดูเฉลี่ยเคลื่อนที่มันเท่าไหร่ครับใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่ดูเฉพาะรายเดือนแล้วก็ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยแบบเอามาหารปุกเดือนแรกคนละอย่างกันอันนี้ของแบงค์แบงค์ชาติเขาใช้12เดือน12เดือนแบบขยับ
ครับเออพอครบกรกฎาคมปีแล้วคำนวณตอนเดือนมิถุนาพอมีตัวเลขเดือนกรกฎาคมก็เอาเดือนกรกฎาคมปีนี้ออกเอากรกฎาคมปีนี้ใส่กรกฎาคมปีนี้ใส่อันนั้นก็จะเป็นสิงหาของปีที่แล้วกันยาไล่ๆๆๆมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแล้วมันก็จะมีตัวเลขแบบที่เรียกว่าเฉลี่ย6เดือนแรกใช่มั้ยก็เอาตัวเลขมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน6เดือนมาแต่ละเดือนเท่าไหร่หาร6อันนี้คือเฉลี่ย6เดือนแรกแต่ไม่ใช่ moving average ครับถ้า moving average ต้องเอาของปีแล้วมาบวกของปีนี้แล้วตัดออกทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนมันมีวิธีคิดหลายวิธีรัฐพงศ์เออมันถ้าอย่างงี้ถ้าดูของแบงก์ชาติมันก็จะเห็นมันก็มันมุกมุกถ้ามันไปในทิศทางถ้าอัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นแล้วอย่างบางปีพี่อย่างก่อนหน้านี้มันเคยมีติดลบครับถ้าคุณไม่ใช่ moving average มันงงนะติดลบมันต้องเอาบวกมาหาเงินก่อนดิเอามาลบกบกันก่อนใช่ไหมเออผมเข้าใจว่าแบงก์ชาติใช้ moving average ครับ inflationในการนั่นนะส่วนกระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่งแถลงอันนี้คือปกติเฉลี่ยเดือนต่อเดือน year on year ด้วย year on year คือปีที่แล้วเท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่นั่นคืออัตราเงินเฟ้อต่อปีสำหรับเดือนนี้ครับแต่ถ้าเกิดอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย6เดือนแรกก็เอามกราเท่าไหร่มีนาเท่าไหร่คือมกราปีนี้เทียบกับมกราปีแล้วครับกุมภาเทียบกับกุมภาปีแล้วเนี่ยเป็นคู่กันเนี่ยคืออัตราเงินเฟ้อแต่ละเดือนว่ามันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเวลาผ่านไป1 ปีที่เราเห็นว่าโอ้โหวันนี้7.6 อันนั้นคือปีแล้วเทียบกับปีแล้วอันนี้เป็นเยียร์ออนเยียร์นะเยียร์ออนเยียร์ใช่เยียร์ออนเยียร์ใช่คราวนี้พอนั่นทำเอเวอเรจก็เอาแต่ละเดือนมาหารมันก็จะไม่ใช่7กว่าเพราะมันเพิ่งมาเริ่มขึ้น2เดือน2 3เดือนถูกมั้ยแล้วถ้าเกิดในอนาคตมันเหลือ 2% มันก็ต้องเฉลี่ยลงไปครับจ้ะจะไปรู้ทำไมขนาดนี้วะ 15:45 พักสักครู่ครับว่ากันต่อนะครับ 15:49 นะช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารที่5กรกฎาคม2565นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะเหลือประมาณสัก10นาทีนะก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะเบอร์เดิมนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อนะวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายท่านนะก็คงจะ อะไรล่ะกระจ่างนะเพราะมันมีประเด็นที่ตอนเนี้ยนะก็ถ้าใครที่เป็นคอการเมืองก็คงสนใจใคร่รู้ล่ะนะเรื่องของการประชุมรัฐสภานะของทางทั้งสส.แล้วก็สว.นะพิจารณาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยการเลือกตั้งสส.นะแล้วก็พรรคการเมืองนะพรรคการเมืองนะซึ่งคุณไปค้นนั่นให้ผมหน่อยวะไอ้ตัวร่างที่มันเข้าอ่ะแล้วคุณส่งมาให้ผมในมือถือหน่อยวะครับตัวร่างที่มันเอาเข้าอ่ะอืมตัวร่างในชั้นกรรมาธิการวาระ2ครับอ่ะมาคุณผู้ฟัง02บอกเบอร์ไปยัง248 1657อืม02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อนะครับเชิญผู้ฟังเมื่อกี้ฟังเพลินเลย ผมก็ออกงิ้วออกแขกอารวาส รอนิดหนึ่งอะไรวะเพิ่งจะมาอนุมัติแต่ว่าครม.ใช่ผมแบบโอ้โหบางทีเราตามข่าวมา2เดือนอะยังเดิมอะเพิ่งมาอนุมัตินะ 8,300 ล้านเพิ่งจะผ่านอนุมัติวงเงินก่อนหน้านี้บอกว่าจะให้อนุมัติวงเงินมันจะแจกแล้วมันจะให้เมื่อไหร่น่าจะเป็นนี่แหละนะกรกฎาคมนี่แหละเออกรกฎาคมนี่จะเข้าส่วนนึงแล้วนะคุณดีใส่1คุณดีครับคุณดีครับผมเชิญสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์โอ้เศรษฐกิจทำไมมันแย่อย่างนี้ครับอะไรแย่ล่ะครับทำอะไรถึงรู้สึกว่ามันแย่เมื่อก่อนก็รับเหมาทำพวกเสื้อผ้านี่แหละครับโอ้ใครจะไปใส่เสื้อผ้าล่ะพี่ตอนนี้พี่ก็คิดง่ายๆเงินไม่มีมาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าอะไรกันไปบ่อยแล้วพี่อยู่ในอาชีพที่มันต้องกระทบอยู่แล้วมันเป็นรายการแรกที่เขาต้องตัดเสื้อผ้ากินอาหารนอกบ้าน ใช่ไหมดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยซื้อรองเท้าเงี้ย
ช่ไหมอย่างนี้มันก็ต้องเจอก่อนแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วผมไม่ได้ผมเนี่ยไม่ได้ผมเรียกตัวอย่างที่ดีเลยทำตั้งแต่ไอ้ก่อนโควิดปีนึงนะครับไม่เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามา5ปีแล้วเอางี้แล้วกันเอาใช่เออโอเคครับมันแน่นอนอยู่แล้วเรารู้เราอยู่อาชีพไหนขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณกุ้งกุ้งสาย3คุณกุ้งครับคุณกุ้งท่านสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะเชิญค่ะเชิญก็ฮัลโหลค่ะพอดีขับรถอยู่นะคะก็พอดีฟังอาจารย์แล้วเห็นไม่ค่อยมีคนโทรมาเลยโทรมาดีขอบพระคุณมากก็เครียดค่ะวันนี้ตอนแรกนี่ขับรถอยู่แถวแถวบึงชำอ้อนะคะแถวคลองสิทธิ์ไอ้รังสิทธิ์รังสิทธิ์ก็บรรยากาศดีมากแต่พอฟังถกเถียงกันเรื่องการเมืองก็เลยค่อนข้างจะเครียดนิดนึงอ๋อเหรอไม่มีอะไรคือก็เพียงแต่อยากจะแสดงความเห็นว่าทำไมต้องซีเรียสกันจังเลยคะเรื่องเลือกตั้งอะไรพวกนี้ซีเรียสเพราะว่าเลือกตั้งมันคือที่มาของรัฐบาลอ๋อค่ะคือถ้ารัฐบาลมันดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เดือดร้อนมากค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเราแสดงความเห็นได้แต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในสภาเขาจะไปก็ถูกต้องก็เราก็จะไปเราไอ้การเลือกตั้งมันก็จะเปลี่ยนแปลงคนในสภา500คนอ๋อค่ะแล้วถ้ามันมีพลังมากกว่านั้นมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงสว250คนด้วยคือในความเห็นของดิฉันคือดิฉันเนี่ยเลือกตั้งมาตลอดนะคะตั้งแต่เขาให้เลือกตั้งเนี่ยก็ประมาณเกือบ40ปีเนี่ยก็คือไปเลือกตั้งทุกครั้งนะฮะก็คือหลักมันอยู่แค่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบใครก็แค่นั้นเองไปถึงก็เป็นเรื่องแค่นั้นเองก็แต่พอหลังจากนั้นก็คือจบวิธีคิดมาเป็นอะไรก็คือหมดหน้าที่แล้ววิธีคิดอ่ะมันมีหลายขั้นอย่างคุณคิดแค่นั้นก็ไม่ได้ผิดบางคนเขาต้องการมากกว่านั้นเขาก็ไม่ผิดเออค่ะคือเราถ้าเราเป็นตัวตั้งจะไปเลือกตั้งแค่นั้นก็จบอ่ะก็จบแต่บางคนเขาบอกไปเลือกตั้งแบบนั้นมันไม่เข้าท่ามันต้องมากกว่านั้นมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นก็เป็นที่มาที่ไปเราอย่าเราทำอะไรได้หรอคะหมายถึงว่าเราอยู่นอกสภาเราทำอะไรก็มันก็มีการทำอย่างอื่นได้เยอะแยะอย่างเราคุยกันมันก็ต้องฟังเราไม่ฟังเราได้ไงเราก็คนเหมือนกันน่ะไม่หมายถึงในสภาเขาจะฟังเราฟังดิมันต้องฟังโอเคค่ะเราไม่ใช่มันไม่ใช่สภาหูหนวกตาบอดนี่พี่มันก็ต้องฟังสิเขาต้องฟังประชาชนเขาคิดยังไงก็ตระหนักตับฟังว่าเขามาจากประชาชนน่ะนึกว่าเราคุยกันเฉยๆไม่มีคนนี่ปะโถมันลักลอบฟังกันทั้งนั้นแหละปะโถรายการผมนี่ยิ่งหนักค่ะโอเคขอบคุณครับ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 สวัสดีครับการผมคนโทรศัพท์มาคุยกันไปคุยกันมามันพูดถึงมันเป็นชิปประจรนะเต้นตุ๊บ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 อ่ะครับใช่ไหมคุณวัชรินวัชรินครับวัชรินอยู่ไหมคุณวัชรินไม่อยู่นะครับอ่ะขออีกสายหนึ่งสุดท้ายครับ02-248-165702-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาวันนี้วันอะไรวะคุณณัฐพงศ์วันอังคารฮะวันอังคารอังคารหรือวันพุธอังคารวันอังคารเหรอโอ้พึ่งจะวันอังคารนี่เลยผมนึกว่าวันนี้วันพุธแล้วอ้าวคุณสันคุณสันนะคุณสันสายหนึ่งคุณสันครับผมเชิญเชิญครับผมอาจารย์ผมรบกวนกลับไปเรื่อง100กับ500นิดนึงครับผมว่าผมฟังแล้วผมก็ยังงงๆคือผมไม่ค่อยได้ติดตามตลอดทีนี้ผมก็เกิดแนวที่ว่าถ้าเกิดมันหารด้วย500เนี่ยกับ100มันเลยทำให้มีสสบัญชีรายชื่อได้ต่างกันใช่ไหมอาจารย์พรรคการเมืองที่จะได้สสบัญชีรายชื่อจะต่างกันก็คือพรรคการเมืองจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อมันมี100คนครับผมแต่ว่าพรรคไหนจะได้มากพรรคไหนจะได้น้อยและพรรคไหนจะไม่ได้เนี่ยการใช้สูตร500หรือสูตร100มีผลแตกต่างกันอ๋อคือมันจะไม่ไปเกี่ยวกับไอ้400คนนั้นใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวสิเขาไม่ได้แยกไปกำลังนึกถึงคำพูดใครบางคนบอกมันเป็นส.ส.พึงมีพึงได้ถ้าเกิดผมก็เลยคิดว่า
ถ้าเกิดมันมีบังเอิญมีไอ้พรรคเล็กเนี่ยซึ่งมันไม่ได้บัญชีปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้สักคะแนนนึงเลยผมก็นึกว่าไอ้คนที่ได้ส.ส.เขตต้องโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยโอ้ไม่อันนั้นมันคือของเก่าของใหม่ไม่มีเรื่องนี้ครับมีคำว่าพึงมีแต่ว่าพึงมีก็พึงมีอย่างเงี้ยพึงมีบัตร2ใบพึงมีจากไอ้100คนเนี้ยเออใช่ใช่ถ้าคุณถึงก็ได้ไงถ้าคุณไม่ถึงก็ไม่ได้เท่านั้นเองครับครับโอเคครับเสียครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับไอ้นี่มันเป็นคำหลอกนะไอ้พึงมีพึงแม่อะไรเนี่ยเอาโอเคเนาะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านให้ละเอียดซะหน่อยไอ้ตัวร่างในชั้นกรรมาธิการคุณณัฐพงษ์หาเจอแล้วนะเดี๋ยวคุณณัฐพงษ์ก็ช่วยส่งให้ผมอ่านนิดนึงผมจะได้ต้องนั่งดูให้ละเอียดนิดนึงไม่ใช่ว่าให้การบ้านคุณผู้ฟังแล้วตัวเองไม่ใส่ใจที่จริงก็ไม่ได้คือเราเข้าใจไงเราก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรโอเคนะครับตอนนี้15นาฬิกา59นาทีนะฮะลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคุณวีระและผมณัฐพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับ